بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ก่อนอื่นนะพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่เราได้มีโอกาสเจอกันอีกครั้งนะฮะหลังจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ต้องขอมาอัพนะครับเราไม่ได้มาบรรยายมาทำเปิดสายสดนะครับอาทิตย์ที่แล้วด้วยกับภารกิจบางอย่างนะฮะในวันนี้ได้มีโอกาสนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เหมือนเดิมนะฮะในวันจันทร์ค่ำลงนะครับเราก็จะได้พูดคุยกันเรื่องราวของศาสนากันอีกนะครับเป็นการนะซีฮัตเป็นการตักเตือนนะครับพี่น้องในช่วงโควิด -19 เพื่อเราจะได้ไม่ลืมนะฮะเรื่องราวของอิสลามกันต่อไปนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์สัญญาณน่าจะชัดนะอีกประมาณ3นาทีเราจะเริ่มบรรยายนะครับนะพี่น้องก็โอเคนะมารุนบอกลำลูกกาชัดเจนนะฮะนำดูดีแล้วนะครับเสียงอะไรต่างๆนะภาพน่าจะชัดนะครับเรียกว่าเห็นสิวกันเลยนะฮะนะไฟจ่อขนาดนี้นี่ผมว่าน่าจะเห็นสิวกันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเสียงภาพน่าจะโอเคชาลอนนะครับทำดูดีแล้วน่าจะไปได้นะค่ำคืนนี้นะใครมีลูกแต่ว่ามีลูกไม่แล้วแหละฮะฟังได้เหมือนกันมีลูกนะหรือคนที่กำลังจะออกเรือนนะกำลังจะมีความเขาเรียกว่าจะแต่งงานแล้วกันนะตลอดจนผู้ปกครองก็สมควรฟังเช่นกันนะครับในค่ำคืนนี้เรื่องราวคู่มั่นคู่หมายนะคู่มั่นคู่หมายนะครับในนี้ผมวันนี้เนี่ยก็จะตั้งใจจะคุยในเรื่องของการมั่นในหลักการอิสลามด้วยตลอดจนการมั่นระหว่างหญิงชายในปัจจุบันฮะเรามาดูความสวยงามของหลักการอิสลามนะและข้อเสียข้อดีอะไรต่างๆในสังคมที่เป็นไปวันนี้นะเราก็จะมาได้มีโอกาสมุซากะเราะห์พูดคุยกันนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องตอนนี้ก็ตั้งสตินะแล้วก็เรียกว่าลูกหลานเพื่อนฝูงนะครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆก็ฟังนะเราจะได้ตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับนะอินชาอัลเลาะห์เสียงตอนนี้น่าจะชัดนะน่าจะชัดกันนะครับที่แท็กๆกันอยู่วันนี้นะเห็นพี่น้องโพสต์เข้ามาในใต้คอมเมนต์เนี่ยแท็กคนนู้นคนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นคู่มั่นของเราหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนที่กำลังจะมั่นจะใครก็แล้วแต่นะจะเป็นคู่มั่นของเราหรือว่าจะเพื่อนที่กำลังจะมั่นหรือพ่อของเราหรือแม่ของเราหรือใครก็ตามนะเราจะเห็นนะพี่น้องก็จะแท็กชื่อคนนั้นคนนี้หมดเลยนะฉะนั้นหวังว่าไอ้คนนั้นน่ะที่เราแท็กมันน่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่น่าจะมีชีวิตเกี่ยวข้องกับการมั่นหรือว่ากำลังจะเกี่ยวกับการมั่นนะยังไงก็โอเคนะเรียกให้มาฟังอินชาอัลเลาะห์นะครับเราจะได้มั่นกันให้ถูกนะทำกันให้ทำให้เป็นนะแล้วก็จะได้ไม่ผิดหลักศาสนานะครับอินชาอัลเลาะห์นะตอนนี้ก็เรียกว่าแท็กชื่อกันวุ่นเลยนะใครโดนแท็กนี่ก็อัลฮัมดุลิลละห์สะดุ้งพอสมควรนะครับว่าเฮ้ยเพื่อนยังเป็นห่วงนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะโอเคนะสัญญาณชัดหมดนะครับพี่น้องนะอีกประมาณ2นาทีนะ1นาทีกว่าๆนะครับ1นาทีนะเราก็จะได้เริ่มหัวข้อค่ำคืนนี้คู่มั่นคู่หมายสำหรับคนมีคู่และไม่มีคู่ทุกคนนะฟังได้หมดนะครับตอนนี้แท็กกันวุ่นเลยนะตอนนี้พี่น้องคอมเมนต์นี่แท็กชื่อกันกระจายนะนะเดี๋ยวไอ้คนโดนแท็กมันก็จะมานะเหมือนอัญเชิญนะอัญเชิญเขาเรียกว่าท่านผู้มีเกียรตินะให้มาร่วมรับฟังนะชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการมั่นนะครับเอาละฮะเป็นห่วงใครก็แท็กคนนั้นนะครับหรือเพื่อนเราคนไหนที่มันมั่นอยู่เนี่ยแล้วก็มั่นนานมากนะมั่นจนเกือบลืมไปแล้วว่ามันมีคู่มั่นเนี่ยแล้วแท็กมาด้วยนะให้มันได้ฟังกันนะค่ำคืนนี้นะครับเราจะได้ฟังนะว่ามั่นนานเป็นยังไงแล้วมั่นแป๊บเดียวอันไหนดีกว่านะจะมั่นยังไงดีนะวันนี้อินชาอัลเลาะห์ฟังกันและสำหรับคนที่ไม่เคยมั่นน่ะแล้วก็ไม่เคยมีคู่ไม่เคยคิดจะแต่งงานหรือว่าวัยรุ่นที่กำลังแตกเขาเรียกว่าเนื้อหนุ่มหรือกำลังที่จะเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะกำลังจะสร้างครอบครัวอินชาอัลเลาะห์ค่ำคืนนี้ร่วมรับฟังนะครับร่วมรับฟังนะพี่น้องแล้วก็มีคำถามหรืออะไรจะพูดคุยก็ท้ายรายการนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะจะซักมุลลอฮ์คอยรอนนะครับเอาแล้วนะตอนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ดีใจนะวัยรุ่นมันจะได้แท็กกันวุ่นเลยนะชื่อเชิญคนนู้นคนนี้มาหมดเลยเอาแล้วนะครับตอนนี้พี่น้องก็เริ่มเข้ากันมานะครับหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วละหมาดอิชอเรียบร้อยนะแล้วก็เตรียมนะครับในการรับฟังค่ำคืนนี้นะอย่าลืมนะครับผู้ปกครองนะควรอยู่ด้วยนะครับจะได้มีอะไรแนะนำบุตรหลานได้นะครับแล้วก็จะได้รำลึกถึงความหลังด้วยว่ามะป๋าเนี่ยกว่าจะมีเองได้จนวันนี้เนี่ยผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับบางคนมั่นแล้วแต่ก็ไม่ได้แต่งบางคนไม่ได้แต่งไม่ได้มั่นกันแต่ได้แต่งบางคนมั่นกันแล้วได้แต่งกับคนอื่นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตจริงนะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆเป็นไปได้แน่นอนนะครับวันนี้เราจะได้รับฟังกันนะครับก็ตอบสลามพี่น้องกันอีกท่านนะครับวะอะลัยกุมุสสลาม
วะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เอาแล้วนะได้นะครับพังงาเสียงชัดเจนโอเคนะครับตอนนี้พร้อมเรียงฮะขอตัวแทนสักคนหนึ่งนะครับพิมพ์คำว่าพร้อมให้ผมเห็นนิดเดียวนะเราเช็คเวลานิดนึงนะครับเช็คความล่าช้าของเน็ตนี่แหละฮะนะครับโอเคยุทธยาชัดเจนตรังชัดเจนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชัดกันในหลายที่นะฮะมาชาอัลลอฮ์นะเจอด้วยนะฮะหน้าธนาคารอิสลามเช้านี้อัลฮัมดุลิลละห์จะซากัลลอฮ์ค่อยรอนครับนะที่ผมยังมีชีวิตอยู่ให้พี่น้องได้เจอขอบคุณมากนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์แต่ไม่ต้องเรียกบาบอนะผมดูแก่เกินไปนะผมยังไม่อะไรขนาดนั้นนะยังไม่อาวุโสยังไม่เรายังเด็กน้อยเองนะยังไม่เป็นผู้รู้อะไรขนาดนั้นเรียกอาจารย์นี่ก็หรูสุดๆเรียกอุสตาก็เท่สุดๆแล้วไม่ต้องเรียกผมบาบอก็ได้นะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะฮะอ่ะไปนะครับพี่น้องพร้อมผมขออนุญาตเริ่มเลยนะวันนี้คู่มั่นคู่หมายนะครับเอาละนะบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์วัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์วะบะอ์ดพี่น้องครับหลักการอิสลามนะฮะสิ่งหนึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกสังคมปัจจุบันแน่นอนพี่น้องโลกมันหมุนไปสังคมเปลี่ยนไปคนมีความคิดบางอย่างเปลี่ยนไปวัฒนธรรมเปลี่ยนไปแต่อิสลามยังคงเดิมนะอิสลามไม่เคยเปลี่ยนอิสลามกฎหมายของอัลลอฮ์ไม่มีการร่างใหม่ไม่มีการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วมาร่างกฎหมายของอัลลอฮ์ใหม่ห้ามโดยเด็ดขาดและจะไม่มีการร่างตลอดกาลดังนั้นหลักการอิสลามมาจากอัลกุรอานมาจากหะดีษคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงแตกต่างกับกฎหมายอื่นใดๆในโลกทั้งสิ้นกฎหมายอิสลามเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างบัญญัติด้วยพระผู้เป็นเจ้าจึงไม่เอื้ออำนวยและเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งโดยเด็ดขาดนี่คือกฎหมายของอิสลามนะแล้ววันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปยังไงอิสลามจะตามเขาทันไหมครับหลักการของอัลลอฮ์ลงไว้1,400กว่าปีสมัยท่านนบีมุฮัมมัดและวันนี้เนี่ยยุคโซเชียลนะครับยุคอินเทอร์เน็ตยุคอะไรต่างๆหลักการอิสลามจะไปได้ทันกับเขาหรือไม่นะผมบอกว่าไม่ใช่ไปทันนะครับอิสลามไม่ได้ไปทันนะแต่อิสลามไปก่อนมานานแล้วและสอนมุสลิมให้มีชีวิตอยู่อย่างเขาเรียกว่าให้อัลลอฮ์พอใจและถูกตามหลักศาสนาและก็ไม่ผิดต่อสังคมโดยเด็ดขาดวันนี้นะครับพี่น้องเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหานะสำหรับเรานะในเยาวชนหรือในผู้ปกครองในสังคมวันนี้ก็คือเราดูเรื่องหนุ่มสาวเรื่องชายหญิงนะความรักระหว่างชายหญิงบ้างบางทีเนี่ยคนเคยถามผมนะครับอาจารย์อิสลามห้ามมีแฟนใช่ไหมผมก็บอกว่าอิสลามห้ามมีแฟนถ้านัยยะแฟนของมึงเนี่ยนะหมายถึงว่าการคบกันก่อนแต่งและไปไหนมาไหนด้วยกันนะคบหาสนิทระหว่างชายหญิงก่อนแต่งถ้าแบบนี้เนี่ยแฟนไม่มีอิสลามห้ามมีแบบนี้โดยเด็ดขาดเพราะระบบการเป็นแฟนนี่คือระบบหนึ่งในการทำลายและการลดเกียรติของสตรีชัดเจนพี่น้องแฟนเนี่ยเรายังไม่ได้แต่งงานอยู่ๆไปจับมือไปถือแขนไปพาลูกสาวเข้าเที่ยวนี่เป็นการไม่ให้เกียรติต่อพ่อแม่เขาเกิดวันนึงมันเบื่อขึ้นมาแม่งเลิกอย่างเงี้ยมันทิ้งผู้หญิงอย่างเงี้ยใครเป็นคนรับผิดชอบเกียรติผู้หญิงคนนี้พี่น้องศักดิ์ศรีเขาหมดอิสลามจึงบอกว่าเราบอกเราห้ามมีแฟนบอกถูกต้องไอ้น้องพูดถูกอิสลามห้ามมีระบบแฟนแล้วอิสลามไม่เข้าใจหัวอกผู้ชายผู้หญิงแหละครับเวลาเกิดความรู้สึกซึ่งกันและกันบอกอิสลามห้ามมีแฟนแต่อิสลามไม่ได้ห้ามความรักอิสลามห้ามมีแฟนแต่อิสลามห้ามไม่ได้ห้ามในความรู้สึกที่ระหว่างชายหญิงจะเกิดอะไรขึ้นมาอิสลามไม่ได้ห้ามตรงนั้นเลยพี่น้องอิสลามเปิดโอเพนแต่อยู่ในขอบเขตของศาสนาทำไมศาสนาอิสลามต้องมีขอบมีเขตพี่น้องเพราะขอบเขตถูกขีดและถูกกั้นเอาไว้เพื่อที่จะให้คนไม่หลุดออกจากขอบเขตชีวิตใดที่ไม่มีขอบเขตไม่ต่างกับปศุสัตว์พี่น้องครับสัตว์ไม่มีขอบเขตวัวไม่ต้องติดไฟแดงพี่น้องหมาตัวหนึ่งเดินข้ามถนนไม่ต้องดูไฟเขียวไฟแดงแต่คนต้องดูใช่ไหมฮะคนจะเดินข้ามถนนดูซ้ายดูขวาดูไฟแดงไฟเขียวอิสลามเหมือนกันพี่น้องวันนี้หลักการเราชีวิตทั้งหมดนะอิสลามเข้าใจในวิถีและบทบาทและหัวใจของมนุษย์จะไม่เข้าใจได้ยังไงพี่น้องในเมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเรานะวะฮุวัลลตีฟุลคอบีรอัลลอฮ์ไม่ได้รู้อย่างเดียวพี่น้องแต่รู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดดังนั้นในความรู้สึกผู้ชายผู้หญิงเกิดขึ้นอิสลามทำยังไงอิสลามจึงมีทางออกในเรื่องความรักคือการแต่งงานความรับผิดชอบของผู้ชายคนหนึ่งที่รักผู้หญิงคนหนึ่งนะว่าเราเป็นแมนและเรารักเขาเนี่ยอย่างหนึ่งพี่น้องครับนั่นคือการแต่งงานหากวันนี้เกี่ยวพาราศีจีบไปจีบมาคุยคารมพาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ไอ้พวกนี้พวกเลอะเทอะพี่น้องไอ้พวกคนแบบนี้คือคนต่ำช้านี่ผมพูดตรงนี้นะครับพี่น้องผู้ชายคนไหนที่บอกรักผู้หญิงแต่ไม่เคยคิดจะแต่งงานแล้วก็พาเขาไปเที่ยวปาจับมือถือแขนคุยพูดเล็ดเทะไปหมดคนแบบนี้เป็นผู้ชายระยำและเป็นผู้ชายห่วยๆคนหนึ่งนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกไม่มีค่าที่พอที่ผู้หญิงจะมองและสายตาให้กับผู้ชายเหล่านี้ผู้ชายจริงพี่น้องชอบต้องแต่งงานเพราะการแต่งงานเนี่ยนะมันคือบริบทหนึ่งของการรับผิดชอบของผู้ชายคนหนึ่ง
ที่พร้อมจะดูแลและปกป้องผู้หญิงคนนี้จนถึงอาคิเราะห์ครับพี่น้องตรงนี้อัลลอฮ์จึงบอกนะให้เราทั้งหมดเนี่ยเข้าใจเพราะอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยนะครับคอละกอกุมมินนับซิวาฮิดะวะคอละกอมินาซาวจาอัลลอฮ์สร้างพวกเราเนี่ยมาจากชีวิตหนึ่งและจากชีวิตนั้นมีคู่ครองของมันวะบัสซะมินฮุมาริจาลันกะซีรอวะนิซาและอัลลอฮ์สร้างออกมาซึ่งมากมายจากเพศชายและเพศหญิงดังนั้นเมื่อเพศชายเพศหญิงมีแผ่ไปเต็มหน้าแผ่นดินสุดท้ายทางออกที่ดีที่สุดของมนุษย์คือการแต่งงานและวันนี้ผมได้บอกว่าอิสลามจึงให้การแต่งงานเป็นคำตอบของความรักทุกความรักนะครับทุกชนชั้นทุกสังคมถ้าไม่มีการแต่งงานจะไม่เกิดความรักโดยเด็ดขาดไม่มีรักก่อนแต่งพี่น้องจำนะครับไม่มีรักก่อนแต่งโดยเด็ดขาดดังนั้นใครพร้อมจงแต่งงานท่านนบีจึงเตือนอุมมะห์ประชาชาติบรรดาเยาวชนว่ายามะชะรัชชะบับมันอิสตะตาอะมินกุมุลบาอะฟะลิยะตะซัวจโอ้บรรดาเยาวชนใครในหมู่พวกท่านมีความสามารถจงแต่งงานเถอะนบีสอนนะท่านนบีมุฮัมมัดสอนให้เยาวชนที่พร้อมมีเงินมีสุขภาพแข็งแรงฟะลิยะตะซัวจงแต่งงานบางคนบอกอิสลามทำไมอยู่ๆไปสนับสนุนให้คนแต่งงานผมก็จะถามมันกลับว่าแล้วเราจะสนับสนุนให้คนเที่ยวโสเภณีใช่ไหมฮะจะสนับสนุนให้คนไปทำซินาไปร่วมหลับนอนกันกับเมียคนนู้นกับผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายคนนั้นโดยไม่การแต่งงานเราจะสนับสนุนแบบนั้นใช่ไหมฮะอิสลามสนับสนุนการแต่งงานที่ถูกต้องตามหลักศาสนาวันนี้นะในเมื่อเบื้องต้นเรารู้แล้วครับว่าเอาอิสลามกำหนดแล้วมีการแต่งงานเป็นทางออกแล้ววันนี้เราจะทำยังไงฮะบางคนในสังคมจึงเกิดขึ้นชอบแต่บางจุดยังไม่พร้อมที่จะแต่งนะเราชอบคนคนหนึ่งพี่น้องเราเห็นคนนี้เราปิ๊งเลยนะเราบอกกับพ่อเราบอกกับแม่เราพ่อแม่ผมชอบผู้หญิงคนนี้มากดูแล้วแบบมาชาอัลลอฮ์มากนะเป็นคนเป็นอินชาอัลลอฮ์หวังว่าเป็นคนดีนะดูแล้วเออละหมาด5เวลาสืบข่าวสืบอะไรแล้วมาชาอัลลอฮ์รู้สึกว่าผ่านนะปะผ่านนะพ่อผู้หญิงคนนี้เราชอบคนนี้มากทํายังไงพี่น้องบางจังหวะตัวเราอาจจะยังไม่พร้อมในบางเรื่องนะแต่จะพร้อมอีกไม่นานเราบอกผู้ปกครองอิสลามจึงมีฮุกมการอัลคิตบะห์หรือการสู่ขอการมั่นเกิดขึ้นอันนี้ผมพูดเนี่ยเพื่อจะให้เข้าใจโดยง่ายๆนะในการภาษาการคิตบะห์การสู่ขอการทาบทามหรือการมั่นเนี่ยนะพี่น้องจึงมีในหลักการอิสลามมีในหลักการอิสลามนะครับพี่น้องดังนั้นบอกการมั่นมีในหลักการอิสลามเนี่ยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกำหนดเอาไว้เวลาเราเนี่ยผู้ชายผู้หญิงนะเวลาส่วนใหญ่อาดะส่วนมากผู้ชายจะเป็นคนฝ่ายเข้าขอสตรีแต่ก็มีนะผู้หญิงบางคนขอผู้ชายก็มีเหมือนกันนะบางคนเคยโดนแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบอันนั้นเรื่องของใครของมันนะบางคนผู้หญิงขอแต่งงานก็มีเหมือนกันนะบางคนผู้หญิงเสนอก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นคนเปิดนะเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายเปิดก่อนฉะนั้นวัยรุ่นทุกคนนะโดยเฉพาะคนที่พร้อมแต่งงานอย่าอายนะเวลาจะขอสาวอย่าอายเวลาเราจะพาพ่อเราเข้าไปสู่ขอผู้หญิงเพราะการที่ขอผู้หญิงนี่คือการบ่งบอกว่าเราเป็นผู้ชายพอที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งอิสลามจึงอนุญาตในการสู่ขอในการมั่นในการทาบทามนะในการพูดจาเพื่อจับจองคนนี้เอาไว้ของดีต้องจองนะครับพี่น้องคอนโดยังมีการจองเลยรถมอเตอร์ไซค์ยังมีการจองโทรศัพท์รุ่นใหม่ท่านก็ต้องจองคนดีๆท่านต้องรีบจองนะเพราะอย่าลืมนะพี่น้องตอนนี้เนี่ยคนดีๆไม่ใช่มีมากวันนี้ถ้าเจอคนดีในชีวิตวงเล็บนิดเดียวอย่าฟอร์มเยอะถ้าฟอร์มเยอะหลุดนะครับบางคนฟอร์มเยอะอ่ะพี่น้องเจอแล้วแหละโอเคแล้วแหละแต่เรื่องมากเองเราอ่ะคิดวางฟอร์มแอคท่าเวอร์ชั่นนั้นเวอร์ชั่นนี้เดี๋ยวสกิลนั้นสกิลนี้สุดท้ายคนเอาไปกินฮะเรียบร้อยเราอดกลับมาไม่มีอะไรเลยเหลือศูนย์อย่างเดียวเจอคนดีอย่าฟอร์มเยอะพี่น้องอิสติคอรอแล้วมั่นใจแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เดินหน้าเลยนะเดินหน้าผมเลยบอกว่าการสู่ขอคิตบะห์เกิดอะไรขึ้นได้และเมื่อการคิตบะห์เกิดขึ้นนะครับพี่น้องนะหรือการสู่ขอแบบเนี้ยการเข้าไปเนี่ยตรงนี้นะฮะอิสลามจึงอนุญาตเวลาผู้ชายจะเข้าไปสู่ขอผู้หญิงนะปกติหลักการอิสลามเนี่ยพี่น้องเราจะไปนั่งดูสาวไปจ้องหน้าไปดูตาเขาหรือเขาจะมาดูตาเราเขาจะมองเราเราจะมองเขานั่งมองไปมึงมองกูมองมึงแบบนี้เนี่ยอันนี้ฮารอมแน่นอนฮารอมนะครับอันนี้เป็นความผิดทันทีห้ามโดยเด็ดขาดเราไปเจอกันที่เซเว่นอย่างเงี้ยสมมุตินะเราไปเจอกันที่ห้างเงี้ยนะเอ้ยเห็นมันคุมศีรษะมันน่ารักดิเว้ยเราก็มุสลิมเอามองนั่งกินไอติมไปมันมองกูมองมึงมองไปมองมามองเล่นมองนู่นมองนี่อันนี้ถือว่าฮารอมพี่น้องเพราะจะเกิดฟิตนะห์ทันทีแต่ดูว่าอิสลามให้ความสำคัญขนาดไหนพี่น้อง
ถ้ากรณีจะเข้าไปสู่ขอใครหรือจะไปพูดจาทาบทามหรือมั่นกับใครนะครับพี่น้องนะมั่นนะก็เข้าใจง่ายๆการเข้าไปสู่ขอแต่ยังไม่ได้แต่งกันเข้าใจนี่คือการมั่นระยะเวลาหลังจากนั้นกี่เดือนก็ตามกี่วันก็ตามหรือกี่ปีก็ตามนั่นคือระยะเวลาที่จะแต่งงานกันในอนาคตการมั่นคือการจับจองพูดง่ายๆนะการจับจองหรือเราไปจ่ายเงินดาวไว้ก่อนอ่ะอาจจะหลุดได้ไหมอาจจะหลุดได้ไม่แปลกแต่มั่นคือจองบอกให้รู้ว่านี่ของกูแล้วนะใครอย่าเข้ามาต่อถ้าเขาตกลงอิสลามเลยบอกว่าอันหลักการไปมองสาวมองอะไรปกติทำไม่ได้แต่ถ้าเข้าไปสู่ขอผู้หญิงเมื่อไหร่อิสลามอนุญาตให้เรามองสตรีทันทีแต่การมองตรงนี้มีเงื่อนไขนะไม่ใช่เราสมมติว่าเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งเอาว่าคุณจะตั้งใจจะแต่งงานกับคนนี้เนี่ยนะอิสลามบอกอนุญาตมองได้กูมองเลยนะนั่งมองอยู่ที่ห้องเรียนเราอยู่ในห้องเขานั่งมองจ้องแบบนี้ไม่ได้การมองที่อิสลามอนุญาตหนึ่งอันดับแรกเงื่อนไขเลยนะครับพี่น้องเขาเรียกว่าต้องอัซมันซอดิกก่อนผู้ชายเนี่ยจะต้องตัดสินใจแน่วแน่ว่าฉันจะขอคนนี้แต่งงานแน่วแน่นะไม่ใช่เล่นเล่นไม่ใช่แบบเอาวะมึงจะเอาไหมกับคนนี้มึงจะแต่งจริงไหมไม่รู้กูก็ไม่รู้เข้าไปดูเล่นเล่นได้ก็เอาไม่ได้แบบนี้ไม่ได้จิตใจผู้ชายต้องหนักแน่นก่อนว่าฉันต้องการจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้อัซมันซอดิกก่อนตั้งใจแน่วแน่สองไปคุยกับฝั่งผู้หญิงไม่ใช่คุยกับผู้หญิงนะไม่ใช่ไปนั่งคุยกับสาวนะคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเขาว่าเรานะต้องการจะเข้ามาสู่ขอลูกสาวท่านพี่น้องเราต้องไปประกาศเจตนารมณ์ซึ่งเราต้องเป็นนะไม่ใช่อยู่ๆเราขี่รถเครื่องไปหน้าบ้านผู้หญิงเคาะประตูอัสสลามุอะลัยกุมยะผมจะมาขอลูกสาวย่อพี่น้องโดนไล่กลับตั้งแต่วันแรกอินนัลกุลลิกุมมินอาดทุกประชาชาติทุกกลุ่มชนมีอาดามีประเพณีปฏิบัติมีวัฒนธรรมพี่น้องอัลกอมกอลสลัยสลัมทุกประเพณีทุกกลุ่มชนมีวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่มีวัฒนธรรมคนไทยเรามีวัฒนธรรมจะสู่ขอใครพี่น้องไม่ใช่เข้าไปตรงๆเราอาจจะบอกว่าซอฮาบะห์ทำอย่างนั้นอีมานคนในประเทศไทยไม่เหมือนกับอีมานซอฮาบะห์นะในบางคนและส่วนมากด้วยและอาดับประเภทประเทศไทยเราบางอย่างไม่เหมือนกับคนอาหรับดังนั้นเราต้องเข้าไปหาผู้หญิงฝั่งผู้หญิงเนี่ยนะแค่ต้องมีผู้ใหญ่พี่น้องมีพ่อเรามีแม่เราหรือใครที่เป็นผู้ใหญ่ฝั่งเราเนี่ยเข้าไปแจ้งกับผู้หญิงฝั่งเขาญาติของเขาพ่อเขานะผู้ปกครองเขาว่าเราจะเข้ามาสู่ขอลูกนะถ้าเขายินยอมเป็นใจจะให้เราแต่งนั่นแหละครับเราจึงจะมีโอกาสที่จะนั่งดูแล้วก็ดูผู้หญิงคนนี้ว่าพอใจหรือไม่นะนี่คือเงื่อนไข2อย่างพี่น้อง1ต้องตั้งใจแน่วแน่ว่าเราจะแต่งงานนะครับตั้งใจแน่วแน่เราจะแต่งงาน2ต้องไปบอกทางฝั่งผู้หญิงและฝั่งผู้หญิงก็เขาเรียกว่าเต็มใจให้เราเข้าไปไม่ใช่อยู่ๆมันเจาะหู3รูอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบอกฝั่งผู้หญิงเขาฝั่งบอกกับพ่อผมจะมาขอลูกพ่อนะเอาว่าขอแล้วเราจะไปเข้าไปดูเลยอันนี้ไม่ได้ต้องพ่อของเขาฝั่งญาติของเขานะผู้ปกครองเขาเต็มใจโอเคดูสภาพเราเนี่ยเขาพอใจจะรับเราเป็นลูกเขยอะอันละที่เหลือเนี่ยก็เหลือว่าลูกสาวเขาแล้วจะเอาเราหรือไม่ถ้าเขาโอเคให้พาสปอร์ตจอมปั๊มวีซ่าผ่านเข้าบ้านได้2เงื่อนไขนะตั้งใจแน่ๆในการแต่งงาน2ฝั่งผู้ใหญ่ของผู้หญิงเต็มใจและพอใจที่จะรับเราเป็นเขยเนี่ยนั่นแหละครับเราจึงเข้าไปดูเขาได้ในวันเข้าไปนะพี่น้องตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปเนี่ยอิสลามจึงอนุญาตตรงนี้แหละจุดตรงนี้แหละครับที่สามารถเราจะดูเขาและผู้หญิงก็มีสิทธิ์ดูผู้ชายเหมือนกันสวยเลือกได้หล่อก็เลือกได้พี่น้องไม่สวยก็เลือกได้ไม่หล่อก็เลือกได้สวยหล่อไม่มีอะไรนะแน่นอนหรอกพี่น้องครับความสวยความหล่อแป๊บเดียวจริงๆแต่จะบอกว่าหลักการอิสลามเนี่ยมาชาอัลลอฮ์มากผู้หญิงเนี่ยเขามีสิทธิ์จะเลือกจะเอาเราหรือไม่อย่าไปเก๋านะพี่น้องผู้ชายบางคนบอกไม่เป็นไรกูนี่ระดับบิ๊กกูนี่เป็นอาจารย์อย่างเงี้ยไปขอใครหรือกูเป็นเศรษฐีกูไปขอใครคนเอาหมดแน่นอนผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะไม่เอาเรานะครับเขาดูเราเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกฉันใดฉันนั้นผู้ชายก็มีสิทธิ์เลือกของเขาเช่นกันเขามีสิทธิ์มองท่านและท่านก็มีสิทธิ์มองเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครั้งหนึ่งเนี่ยท่านมุกีรอนะครับบินชุอบะรอฎิยัลลอฮุอันฮุไปสู่ขอผู้หญิงนะสู่ขอผู้หญิงคนหนึ่งท่านนบีพอรู้ว่าท่านอบูท่านมุกีรอจะไปสู่ขอสตรีเนี่ยท่านนบีจึงบอกว่าอุนซุรอิไลฮะฟะอินนะฮูอะห์รอนะครับจงมองไปยังนางนะนะครับเห็นอะห์รออายุดะมะบัยนะกุมะอุลามาจึงอธิบายว่าหลักการอิสลามอนุญาตและส่งเสริมให้ดูด้วยเราอย่าไปแสดงความเก๋านะพี่น้องความบะเราะเถื่อนๆนะไม่เป็นไร
กูไม่ดูแล้วหน้าผู้หญิงจะเป็นยังไงผู้หญิงบางคนใส่ในกรอบไปเนาะยิ่งตอนนี้ปิดแมสหมดเลยปิดแมสหมดเลยนะเห็นตาสองข้างสวยทุกคนเลยในประเทศไทยสวยทุกคนทั่วโลกพอเห็นอยู่ตาอยู่สองข้างเราจะไปเก๋านะพี่น้องไปบอกว่าเอาไม่กันไรผมไม่ดูแล้วหน้าเป็นยังไงก็ช่างปิดหน้ามีอีมานผมโอเคหมดพี่น้องอย่านะครับอุลามะห์กล่าวว่าการแต่งงานโดยไม่ได้ดูกันก่อนมันจะนำมาซึ่งความเศร้าโศกหลังจากนั้นจริงๆอย่าไปโชว์ความเท่พี่น้องอิสลามบอกให้ดูฉะนั้นดูแต่ครับดูที่นี่เหมือนที่ผมพูดเวลาเข้าไปสู่บ้านผู้หญิงแล้วพ่อเขามีวิธีนะที่จะให้เราดูลูกสาวเขาเนี่ยนะเขามีวิธีฮะเขามีวิธีไม่ต้องห่วงอิสลามส่งเสริมให้เราดูเพื่ออะไรพี่น้องดูเนี่ยเพื่อหวังว่าเราจะได้พอใจในตัวที่คนที่เราจะเลือกไม่ใช่บอกไม่ดูไม่เป็นไรครูแต่งมาดูไม่เป็นไรหน้าตาเป็นไงไม่สำคัญพี่น้องเข้าหอคืนแรกวิ่งกันไม่ทันเลยนะครับเข้าไปถึงเนี่ยพี่น้องอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไม่ใช่เขาไม่สวยแต่บางอย่างเนี่ยเราไม่ชอบในลักษณะแบบนี้อิสลามจึงเปิดช่องให้เราดูก่อนที่จะเลือกผู้หญิงก็ดูผู้ชายนะดูเลยนะไอ้บังนี่เป็นยังไงอ่ะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนะเขามันเป็นอย่างเงี้ยมันสูงขนาดเนี้ยนะมันขี่รถอย่างนี้มาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโอเคไหมต่างคนต่างดูกันพี่น้องดูได้นะดูเนี่ยไม่ใช่แค่ดูธรรมดานะครับคุยกันได้ด้วยนะบอกคุยกันได้ด้วยอนุญาตคุยแต่ว่าห้ามโดยเด็ดขาดในการคนว่าในการคุยเพียงลำพังพ่อแม่บางคนก็ไม่เข้าใจนะเอาว่าให้เด็กมันคุยกันพวกเราคนแก่ๆออกไปข้างนอกหญิงสาวกับผู้ชายนั่งกัน2คนในห้องรับแขกพี่น้องคุยกัน2คนแบบนี้ถือว่าต้องห้ามชายหญิงผู้หญิงที่เราจะไปขอเรานั่งดูเขาได้เขาก็นั่งดูเราได้ถามถ่ายข้อมูลกันได้พูดคุยกันได้แต่เงื่อนไขอิลลาบิซีมะห์รอมมะห์รอมจะต้องอยู่กับผู้หญิงคนนี้ด้วยพ่อเขาต้องอยู่ด้วยพี่ชายเขาต้องอยู่ด้วยอ้าวคราวเนี้ยพี่น้องจะถามอะไรถามก็เลยจะถามทัศนคติจะถามเป็นยังไงคุยได้แล้วผู้หญิงก็มีสิทธิ์ถามผู้ชายเหมือนกันพี่น้องคำถามบางอย่างมันวัดกึ๋นนะฮะมันวัดกึ๋นนะครับพี่น้องและการพูดคุยน้ำเสียงเขาโอเคไหมการพูดจาแบบนี้โอเคไหมแต่บางอย่างนะการพูดจาผมจะบอกอย่างอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรมันเยอะในครั้งแรกผู้ชายพูดครับทุกคำผู้หญิงพูดค่ะทุกคำแต่งงานไปหนึ่งปีพี่น้องเรียกไอสัตว์อย่างเงี้ยเรียกมึงกูเรียกไอ้เหี้ยไอ้ห่าออกมาหมดเลยพี่น้องคำพูดต่างๆออกมาหมดเลยเลยบอกว่าเอาละอันนั้นเป็นตัวตัดสินอีกครั้งหนึ่งแต่ในเบื้องต้นการพูดแบบนี้ท่านโอเคไหมทัศนคติท่านโอเคไหมไม่ใช่ท่านอยู่ๆไปคุยเรื่องศาสนาผู้หญิงพยายามจะเบนคุยเรื่องดุนยาตลอดโอเคไหมฮะกับผู้หญิงแบบนี้ถ้าคุยกันแล้วบางทีบางคนเนี่ยหน้าตาผ่านพี่น้องดูหน้าแล้วโอเคนะดูหน้าแล้วโอเคต่างฝ่ายต่างคนต่างมองเนี่ยโอเคเลยนะผู้ชายหนูก็ชอบค่ะผู้หญิงผู้ชายบอกผมก็ชอบครับโอเคแต่เวลาคุยพี่น้องอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมันคุยเรื่องบ้าอะไรก็ไม่รู้พี่น้องเละเทะไปหมดเลยจนจับอะไรไม่ได้สุดท้ายไม่โอเคในเรื่องความคิดไม่โอเคในเรื่องภาษาไม่โอเคในเรื่องเขาเรียกว่าวิธีการคิดก็จบอิสลามจึงอนุญาตพี่น้องเอานั่งคุยได้นะแต่ต้องมาหรอมต้องอยู่ด้วยเอาพี่น้องคุยถามข้อมูลหลักการใช้ชีวิตเราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะถ้าแต่งงานกับผมเนี่ยผมขอนะครับอย่างเดียวเอง1 2 3อะไรก็ว่าไปรับได้ไหมครับรับได้นะคุยกันก่อนที่จะไปแต่งนะบางคนบอกไม่เป็นไรแต่งไปก่อนแล้วค่อยเคลียร์จบเลยนะปัญหาหนักมากคุยในความเป็นตัวท่านและผู้หญิงก็คุยในความเป็นตัวเขารับกันได้อัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นอิสลามตรงนี้เนี่ยอนุญาตให้ดูและควรจะดูอย่างยิ่งแล้วผมแนะนำนะการดูตัวที่ดียิ่งยุคโซเชียลตอนนี้แนะนำอย่าดูรูปในโซเชียลโดยเด็ดขาดเขาเรียกว่าบาตันห้ามโดยเด็ดขาดอะไรอิตลากเลยนะพี่น้องโดยเด็ดขาดห้ามไม่ใช่ห้ามนะอย่าดูและอย่าเชื่อรูปในโซเชียลโดยเด็ดขาดบางคนพี่น้องผู้ชายบางคนขี้อายนะบางคนอายไม่ถูกที่พ่อบอกดูสิลูกเดี๋ยวเราไปกันนี่ลูกนั่งคุยกับอเดะนี่นะคุยเลยพี่น้องผู้ชายบางคนมันไม่เป็นไรปะเดี๋ยวผมไปดูในเฟซเขาไม่กล้าไปคุยในไม่กล้าดูไม่ดูหน้าเลยไม่รู้มันจะไปเคร่งอะไรตอนนั้นไม่ดูเลยพี่น้องแล้วค่อยไปดูในเฟซพอดูเฟซโอ้โหหน้าใสนะครับปากแดงไม่มีสิวพี่น้องในเฟซนี่คือการหลอกลวงชนิดหนึ่งรูปที่ออกมาในเฟซพี่น้องในโซเชียลผมคนหนึ่งแล้วไม่เชื่อโดยเด็ดขาดบางคนออกมาดูแก่จะตายผมพี่น้องพอตัวจริงหนุ่มเฉยเลยบางคนออกมาหน้าดำบางคนตัวจริงขาวบางคนตัวในเฟซออกมาหน้าใสพี่น้องพอตัวจริงมาอีกแบบในเฟซอย่าดูนะครับพี่น้องนั่นไม่มีความจริงอะไรเลยแต่ไปดูตัวจริงนั่นคือดิบๆนั่นคือสดๆนั่นคือของแท้อัสลีอาจจะมีปรุงแต่งบ้างแต่ยังเป็นแท้ 98% นะอย่างน้อยเนี่ยนี่ก็ยังเป็นน้ำส้มแท้นะฮะอาจจะมีผสมน้ำตาลสัก 10%
แต่ยังมีความเป็นส้มแท้อยู่แต่ถ้ารูปในโซเชียลอันนี้น้ำตาล 98% ของแท้มีแค่2นะฮะอย่าไปเชื่อพี่น้องเราจะว่าไปดูตัวจริงไปดูเลยไม่ต้องไปอายตามองเลยพี่น้องครับผู้หญิงมองได้มองกันเนี่ยท่านนบีบอกในตรงนี้นะครับพี่น้องหะดีษเนี่ยให้เตือนกับผู้ชายเลยว่าอิซาคอตบะอะฮาดุกุมุลมัรอะนะเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะไปสู่ขอสตรีนะจะไปสู่ขอสตรีเนี่ยนะฟาอินิสตะตออะอัยยันซุรอิลามายะดออูอิลานิกาฮิฮาฟัลยัฟอัลและถ้าพวกท่านมีความสามารถในการจะดูนางเพื่อจะดึงดูดให้เจ้าเนี่ยแต่งงานกับนางเนี่ยฟัลยัฟอัลจงทําเถอะตรงนี้ท่านนบีกําลังจะบอกให้เราเนี่ยดูสตรีที่จะแต่งงานในขณะที่ไปสู่ขอเขาตามเงื่อนไขที่ผมบอกในตอนต้นใครเพิ่งเข้ามาตอนนี้ไปดูใหม่นะฮะจึงบอกว่าไปดูได้พูดคุยได้นะฮะนี่คือหลักการของศาสนาพี่น้องดูเลยและเป็นจริงนะแต่งงานโดยไม่ดูหน้าก่อนเจ็บช้ำน้ำใจที่สุดในวันแต่งงานแน่นอนโศกพี่น้องอันนั้นบทโศกยิ่งกว่าโกโบริตายอีกครับพี่น้องยิ่งกว่าพระเอกตายยิ่งกว่านางเอกตายอีกนี่คือชีวิตทั้งชีวิตต้องอยู่กับผู้ชายคนนี้ต้องอยู่กับผู้หญิงคนนี้จงดูนะและจงพูดคุยขอบเขตตรงนี้ครับพี่น้องที่รักนะในการดูในการพูดคุยเนี่ยเราจะดูแค่ไหนนะเราจะคุยนานแค่ไหนอันนี้เนี่ยระยะเวลาที่เรานั่งอยู่ได้กันดูนั่งอยู่ในบ้านของนางเนี่ยเราพูดคุยขอบเขตที่ดูพี่น้องจุมฮุดอุลามานะครับอันนี้นักวิชาการส่วนมากอนุญาตนะครับให้ดูไป2ที่1อัลวัจญุวัลกัฟฟัยนนี่หน้าของนางและก็มือทั้ง2ข้างพี่น้องดูหน้ากับมือพอไหมฮะบางคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอาจจะสงสัยผู้หญิงมุสลิมะเราเนี่ยใส่ผ้าดาวะผ้าฮิญาบเนี่ยคลุมตัวหมดเลยแล้วผ้าเนี่ยเวลาใส่มันไม่ได้รัดเชฟแบบนี้นะมันใส่แล้วมันปิดหมดเลยแล้วเราจะไปเห็นเหรอครับผู้หญิงคนนี้หุ่นดีไม่ดีแล้วเราจะรับได้ไหมนะจะเป็นคนแบบไหนจริงๆนะพี่น้องสองอย่างที่อัลลอฮ์ให้ดูเนี่ยชัดเจนมากและสามารถบอกได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงหน้าเนี่ยนะครับพี่น้องหน้าของสตรีเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นสถานที่รวมความสวยของนางอยู่ตรงนี้แหละครับพี่น้องแต่ความสวยพี่น้องต้องดูนะอิสลามไม่ได้มีมาตรฐานอะไรมาวัดว่าจมูกโด่งต้องสวยจมูกบี้คือขี้เหร่ไม่มีเราไปให้ค่านิยมบ้าๆบอๆกันเองเราจึงไปทำจมูกสั้นแหลมเหมือนพ่อมดอย่างเงี้ยพี่น้องนะหน้าสั้นแต่จมูกแหลมเนี่ยทุเรศนะครับเราจึงไปกรีดตา8ชั้นไงพี่น้องเพื่ออยากจะให้เหมือนดาราอิสลามไม่ได้บอกว่าจมูกแบบนี้ถึงสวยหูแบบนี้ถึงจะหล่อไม่ใช่พี่น้องสวยหล่อเขาเรียกว่าอัมรุนนิสบีของใครของมันผมชอบผู้หญิงอีกแบบเพื่อนผมชอบผู้หญิงอีกแบบผมชอบคนตัวเล็กเพื่อนผมชอบคนตัวใหญ่ผมชอบคนตัวขาวเพื่อนผมชอบคนตัวดำไม่เหมือนกันพี่น้องความสวยไม่ต้องซีเรียสผู้หญิงบางคนบอกอาจารย์หนูเครียดค่ะอาจารย์บอกทำไมอะคะหนูไม่สวยค่ะเล่นอะไรมาตรฐานวัดว่าหนูไม่สวยอะคะหนูดำค่ะขอโทษนะหนูคนขาวที่หนูว่าสวยลองให้มันไปอยู่ซูดานสิครับพี่น้องเขาดูขี้เรเลยอ่ะเขาชอบคนดำฉะนั้นไม่เกี่ยวจะสวยจะดำจะขาวจะสูงจะเตี้ยทั้งหมดไม่เกี่ยวถ้าคนดูเราแล้วเขาชอบนั่นแหละเราสวยในสายตาเขาบางคนเราหล่อจะตายพี่น้องสมมตินะผู้หญิงดูเราไม่เอาก็เยอะทำไมอ่ะก็ไม่หล่อในสายตาเขาแต่บางคนดูเราเขาว่าเราหล่อเขาชอบนั่นคืออัมรุนนิสบีไม่ต้องเครียดสวยไม่สวยไม่มีต่อไปนี้หน้าสดก็เชิดได้นะหน้าสดก็เชิดได้ดูกระจกบอกกูนี่แหละสวยที่สุดแล้วกูเนี่ยหล่อกว่าเพื่อนแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์จมูกหายใจได้นะครับพี่น้องตามองเห็นได้หูมีฟังได้อัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นอุลามะห์ว่าหน้าเนี่ยมันรวมว่าเราจะพอใจในความงามหรือความไม่งามของผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้หน้ามันบ่งบอกโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะเราจะคิดตอบและเน้นไปที่ผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยเราดูหน้าเนี่ยเป็นสถานที่วัดอันแรกว่าโอเคมั้ยพอใจมั้ยนะครับพี่น้องสังเกตลองใครที่นั่งใกล้ๆป๋ามะตอนนี้พ่อแม่ที่นั่งอยู่ข้างๆหรือพี่ๆที่แต่งงานแล้วลองถามพวกเขาหน่อยวินาทีแรกพอผู้หญิงเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยเขาจะบางคนก็ปิดในเกาะพอคุณพ่อเขาบอกเปิดสิลูกนะหรือบางคนเขามีเทคนิครู้กันแล้วนะเขาเปิดปั๊บเนี่ยพี่น้องเชื่อมั้ยผู้ชายบางคนนะจังหวะที่ว่าที่ภรรยาเปิดนี่กรอบเนี่ยนะพี่น้องแค่เปิดออกมากระดุมเม็ดแรกเนี่ยนะไอ้ผู้ชายนี่ใจสั่นมือสั่นแบบนี้เลยพี่น้องตกแบบตื่นเต้นมากนี่คือความบารักัตพี่น้องที่เราไม่ได้เป็นแฟนกันมาก่อนตื่นเต้นมากเห็นครั้งแรกเนี่ยมาชาอัลลอฮ์แต่มันไม่แสดงหรอกครับพี่น้องกลับไปแสดงคนเดียวที่บ้านมันใจเต้นตุ้มตุ้มตุ้มนี่คือบารักัตที่อัลลอฮ์ให้กับคนที่ไม่ได้แต่งงานกับคนที่เราคบกันเป็นแฟนกัน10ปีพี่น้องถ้าเป็นแฟนกันมา 7-8 ปีแล้วมาแต่งนะไอ้หัวใจตุ้มตามนี่ไม่มีโดยเด็ดค่ะตื่นเต้นไม่มีไม่ตื่นเต้นอะไรพี่น้องเราเห็นมันทุกอย่างแล้วแต่คนที่ไม่ได้เป็นแฟนอ่ะพี่น้อง
แค่เปิดหน้านะพี่น้องเห็นแค่โซนจมูกเนี่ยนะตัวสั่นเลยนะพี่นี่ผมพูดในฐานะผู้ชายทุกคนนะผมเป็นผู้ชายแล้วผมก็แต่งงานนะครับผู้ชายทุกคนนะเจอผู้หญิงภรรยาเราครั้งแรกเวลาจะไปดูตัวนะมือสั่นทุกคนพี่น้องแต่ว่าเย็นเท้าเย็นเหมือนจะเป็นลมผมคนนึงก็เป็นนะคนอื่นก็จะเป็นเหมือนกันแหละแสดงมากแสดงน้อยเพราะอะไรพี่น้องเราเนี่ยมันคำที่ว่าเราไม่ได้จีบมาก่อนถ้าคนที่เราจีบแฟนเราเนี่ยไม่พื้นเลยในว่ามายนะพี่น้องไม่มีปัญหาเลยนะแต่นี่มันไม่ใช่เวลาเห็นเนี่ยพี่น้องนี่คือบารักัตว่าหน้าท่านโอเคไหมเวลาดูไปแล้วเนี่ยพอใจไหมถ้าพอใจจบพี่น้องหน้าคือสถานที่บ่งบอกว่าความพอใจทั้งหมดอยู่ที่หน้าก่อนนะครับแล้วมือพี่น้องมือเนี่ยมาชาอัลลอฮ์มือเนี่ยนะมันจะบ่งบอกได้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยอ้วนหรือผอมนะถ้าแต่ผมต้องเตือนอีกครั้งจะอ้วนจะผอมไม่เกี่ยวบางคนชอบอ้วนบางคนชอบผอมไม่เกี่ยวกันมันจะได้เราดูว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยลักษณะเป็นยังไงขาวหรือดำพี่น้องฝ่ามือนี่เป็นฮิกมะนะครับพี่น้องคนบางทีผิวดำข้างบนเนี่ยนะแต่ฝ่ามือขาวพี่น้องช่วงนี้มือขาวเนี่ยอาซันเดิมคือคนขาวบางทีออกทำงานพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์บ้างโดนแดดบางคนเนี่ยพี่น้องตรงนี้ขาวแบบขาวจะออกเทาเลยแต่มือดำอย่างเงี้ยพี่น้องมันก็แปลกเหมือนคนเนี่ยพี่น้องตัวดำอะครับพี่น้องแต่ว่าไปพยายามจะอัพให้ขาวเนี่ยไปทาครีมอะไรก็ไม่รู้จนเป็นเทาอย่างเงี้ยแต่คอดำอย่างเงี้ยพี่น้องอินนาเลนแหละนี่คืออาซันเดิมเราดูมือเนี่ยมันบอกว่าคนนี้ขาวหรือดำคนนี้ผอมคนนี้อ้วนคนนี้ลักษณะพี่น้องเรือนร่างรูปกายเป็นยังไงมือบอกได้จริงๆอันนี้จริงๆนะมือเนี่ยบอกได้จริงๆนะอิชาลอไม่เชื่อถามพ่อน้องดูแล้วกันไม่เชื่อถามพ่อแม่พวกเราดูที่เขาแต่งงานแล้วบอกจริงไหมป้าจริงไหมมะจริงไหมย่อจริงไหมมะนะที่มือกับหน้าเนี่ยมันบ่งบอกอะไรเลยในเรื่องของร่างกายสตรีได้จริงหรือไม่ถามพ่อท่านดูแล้วกันนะฮะถามคนข้างๆดูที่เขาแต่งงานแล้วว่าจริงหรือไม่จริงอัลฮัมดุลิลละห์อิสลามจึงให้พี่น้องจุมฮุดอุลามะจึงอนุญาตให้ดูได้นะหน้าฝ่ามือแบบนี้ดูได้เลยนะใบหน้ามือนี้ดูได้เลยการดูตรงนี้นะครับพี่น้องบางทีเนี่ยผู้หญิงเขาก็อายบางคนเขาก็อายนะครับแต่ถ้าพ่อของฝ่ายหญิงรู้อัลฮัมดุลิลละห์เขาจะช่วยเหลือนี่คือบ่งบอกว่าหลักการอิสลามดูได้แต่ห้ามอยู่คอลวะอยู่ตามลำพังกับผู้หญิงโดยเด็ดขาดห้ามโดยเด็ดขาดท่านนบีจึงเตือนในหะดีษนะครับว่าลายะคลุวันรัจุลบิมรอตินอิลลาบิซิมะห์รอมนะครับชายคนหนึ่งจะต้องไม่อยู่ลำพังกับสตรีนะห้ามโดยเด็ดขาดนอกจากจะต้องมีมะห์รอมอยู่ด้วยเพราะอะไรรู้มั้ยพี่น้องคนดียังไงอ่ะนะต่อให้เขายาวถึงสะดือด้วยหมวกกะปิยอ4ใบใส่ทีเดียวผ้าสารบันอีก8ผืนพี่น้องรัดคอพาดบ่ามัดหัวถ้าอยู่กับผู้หญิง2คนเมื่อไหร่พี่น้องต้องให้ผู้หญิงนี่กอบ8ชั้นนะปิดตาหมดเลยให้มันไม่เห็นอะไรด้วยลองอยู่กับผู้ชาย2คนสิครับพี่น้องความชิบหายเกิดทันทีนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอมาฟนะขอเนี่ยใช้คำตรงๆนะผมไม่ชอบจะอ้อมอะไรเยอะแยะความหายนะความชิบหายเกิดทันทีความเสื่อมเสียฟิตนะเกิดทันทีอิสลามจึงกันความเลวร้ายซินาเกิดพี่น้องเพราะอะไรเพราะผู้ชายผู้หญิงอยู่กัน2คนเมื่ออยู่ลำพัง2ต่อ2เนี่ยมันจะไปนะพี่น้องโอกาสจะเสียคนนี่เยอะทันทีอิสลามจึงกั้นเลยนะว่าอะไรอย่าคลุวันเนี่ยอย่าโดยเด็ดขาดนะอย่าถึงแม้ว่าผู้หญิงที่เราจะสู่ขอท่านก็ห้ามที่จะไปอยู่กันลำพังคุยได้พ่อแม่เขาต้องอยู่ด้วยพี่ชายเขาต้องอยู่ด้วยมะห์รอมของนางต้องนั่งอยู่ด้วยแต่ก็นี่จะคุยอะไรก็คุยเมื่อตกลงเสร็จสรรพพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์คนที่เราจะมีสิทธิ์สู่ขอแน่นอนนะที่เราจะไปขอเขาได้นั่นก็ต้องเป็นคนที่ไม่เคยมีใครไม่ใช่ไม่เคยขอโทษนะไม่ใช่ไปซ้อนกับคนที่เข้ามาสู่ขอแล้วอันนี้ต้องแยกพี่น้องเราเนี่ยไปสู่ขอผู้หญิงคนนี้ถ้ามีผู้ชายก่อนหน้าเรามาสู่ขอแล้วเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่ารักทับเส้นเขาจะรักทับเส้นใช่ไหมถ้าไปทับเส้นเขาโดยที่เขาตกลงกันแล้วเนี่ยอันนี้ฮารอมนะครับในการเข้าขอห้ามโดยเด็ดขาดถ้าผู้หญิงผู้ชายเข้ามาก่อนเราเนี่ยผู้ชายเขาก็ไปขอแล้วเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยมาเสียบทีหลังจะไปขอซ้ําอันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดถือว่าเป็นฮารอมเลยนะห้ามแต่กรณีที่2ถ้าผู้ชายมาขอก่อนหน้าเราแล้วผู้หญิงปฏิเสธเรามีสิทธิ์เข้ามาได้ในอิตติฟาคนักวิชาการเห็นพ้องต้องกันอย่างที่3ถ้าผู้ชายไปสู่ขอก่อนเราแล้วแต่ผู้หญิงยัง50 50ไม่ได้ตกลงแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะยังเผื่อเลือกเขาเรียกรักเผื่อเลือกนะอันดับแรกนี่เขาเรียกรักทับเส้นรักทับเส้นนี่ห้ามโดยเด็ดขาดนะนี่ถ้ารักเผื่อเลือกผู้หญิงไม่ได้ปฏิเสธและก็ไม่ได้โอเคนะเขาเรียก50 50
ถ้าผู้ชายคนแรกมาก่อนเราผู้หญิงยัง50-50นะเราเนี่ยมีสิทธิ์ไปสู่ขอได้เป็นคนที่สองพี่น้องเขาอาจจะเลือกเราก็ได้จริงๆนะเรื่องตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นสมัยซอฮาบะห์นะครับพี่น้อง ท่านหญิงฟาติมาเนี่ยแต่ไม่ใช่ฟาติมาลูกสาวท่านนบีนะซอฮาบียะท่านหนึ่งอบูซุฟยานมูอาวิยะไปขอเขานะแล้วก็อบูญะฮ์มินก็ไปสู่ขอเขาผู้ชาย2คนขอผู้หญิงคนเดียวนะในเวลาไล่เลี่ยกันเพราะคนแรกเข้าไปขอผู้หญิงยังไม่ได้ตกลงแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธผู้ชายคนที่2ไปขอได้นะนี่คือหลักฐานที่บอกว่าอนุญาตถ้าเข้าไปขอได้ถ้าผู้หญิงยังไม่ได้ตกลงหรือไม่ได้ปฏิเสธคนแรกเราเข้าไปขอได้เพราะอาจจะได้กับเราก็ได้หรืออาจจะได้กับเขาก็ได้แต่ท่านหญิงฟาติมาเนี่ยสุดท้าย2คนที่มาขอเนี่ยไม่ได้ทั้งคู่พี่น้องท่านนบีแนะนำให้แต่งกับคนอื่นนะครับอันนั้นว่ากันไปอีกเรื่องแต่จะบอกว่าอันนี้คือได้นะผมเลยบอกว่าเรานะผู้ชายด้วยกันนะแนะนำนะครับถ้าผู้หญิงเรารู้ว่าเขามีคนไปขอแล้วและเขาโอเคกันแล้วอย่าเข้าไปเลยฮะมันถือว่าเป็นฮารอมที่เราจะทำอย่างนั้นทันทีและสร้างความเป็นศัตรูกันด้วยแต่ถ้าเขายังไม่โอเคนั่นแหละครับเราจึงจะมีสิทธิ์เข้าไปได้นะครับผมเคยบอกกับพี่น้องเคสหนึ่งนะเคสหนึ่งนะบางคนเนี่ยผู้หญิงและบางคนถามบอกอาจารย์ถ้าผู้หญิงมีแฟนอยู่แล้วครับนะผู้หญิงเขามีแฟนแต่ไม่ได้ขอนะคือคบกันเป็นแฟนผู้ชายเข้ามาสู่ขอได้ไหมผู้ชายคนอื่นมาสู่ขอผมบอกว่าได้เพราะแฟนยังไม่ได้สู่ขอบางคนนะพี่น้องแต่งงานไปแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ตอนแรกรักแฟนดีอ่ะแฟนเก่านะพอแต่งงานไปแล้วพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์จากรักที่ฮารอมมาเจอรักที่ฮาลาลเขาลืมเลยพี่น้องสุดท้ายตอบัตตัวเปลี่ยนแปลงได้นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามอนุญาตให้เรากระทำกันนะคำถามต่างๆเดี๋ยวผมให้ช่วงท้ายรายการนะครับดังนั้นนี่คือเวลาเราเข้าไปขออัลฮัมดุลิลละห์ขอได้และเมื่อสู่ขอแล้วนะชอบพอแล้วตกลงแล้วอัลฮัมดุลิลละห์แล้วสิ่งหนึ่งพี่น้องเรายังไม่แต่งแต่แค่มั่นเอาไว้ก่อนนี่คือการคิดบะนี่แหละสมมุติว่าเราโอเคนะเราโอเคเขาก็โอเคเราชอบพอเขาก็ชอบพอผู้ใหญ่สองฝ่ายตกลงกันแต่ตั้งใจนะว่าขออีกปีนึงจะแต่งงานนะปีนี้เนี่ยเราคิดบะเราจับจองไว้ก่อนนะครับพี่น้องนี่คือการมั่นถามว่าการมั่นวันนี้เนี่ยเป็นเมียเราหรือยังครับคำตอบคือยังไม่ได้เป็นอะไรกับเราเลยไม่วาญิบจะจ่ายนฟากอห์ด้วยซ้ำนะผู้หญิงที่เรามั่นแล้วไม่ใช่เมียเราเราจะไปซ้อนมอเตอร์ไซค์มารับจากบ้านไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ห้ามโดยเด็ดขาดเพราะไม่ได้เป็นอะไรกับเราแค่เป็นคนที่เราจองไว้แค่นั้นเองนะครับแค่จองฉะนั้นหลายคำถามที่มาบอกว่าถ้ามั่นกันแล้วเนี่ยจะไปไหนด้วยกันได้ไหมคำตอบคือฮารอมไปห้ามไปโดยเด็ดขาดเพราะยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับพี่น้องยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ถ้าแต่งงานอากัดนิกาเมื่อไหร่นะนั่นคือเมียเราทันทีตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้สามีเขาก็ไม่ใช่เมียเราแค่จับจองให้รู้คนทั่วไปรู้ว่าผู้หญิงข้าใครอย่าแตะแค่นั้นเองผู้หญิงข้านะใครอย่าแตะผู้หญิงนี่เราจองแล้วนะอีกปีนึงเราจะแต่งและผมแนะนำตรงนี้นะครับว่าถ้ามั่นกันแล้วไม่แนะนำให้ยืดเวลายาวไปบางคนน่าสงสารนะพี่น้องมั่นนะเอาละแต่ขอรออีกประมาณ4ปีอินนาลิลละวะอินนาอิลัยรอญิอูน4ปีนะพี่น้องผู้หญิงถูกแขวนไว้4ปีพี่น้องครับและ4ปีทำอะไรอ่ะพี่น้องบอกขอให้เรียนให้จบโอเคเข้าใจฮะการเรียนก็สำคัญแต่วันนี้เนี่ยไอ้ระยะเวลากว่าจะเจอกว่าจะได้แต่ง4ปีหรือ5ปีเอาละอิสลามไม่ได้กำหนดหรอกว่าต้องกี่ปีเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยฟิตนะห์เยอะพี่น้องโอกาสที่ผู้หญิงจะเจอพระเอกคนอื่นมีเยอะมากผู้ชายจะเจอผู้หญิงคนอื่นอีกก็มีเยอะมากกี่คู่มีไหมฮะมั่นกันแล้วสุดท้ายวันหนึ่งผู้ชายมาบอกบังแต่งงานแล้วนะพอดีบังไปเจอคนนั้นแล้วพ่อแม่โอเคกับคนนั้นมากกว่าใครเจ็บครับงานนี้แน่นอนนางสาวพจมานสว่างวงนี่แหละพี่น้องที่นั่งเฝ้ารอ4ปีว่าท่านชายจะกลับมาสู่ขอสุดท้ายแห้วฮะแห้วกระป๋องและแห้วเงาะแห้วสดแห้วคาต้นเลยเพราะอะไรบางอย่างนะพี่น้องอย่านานเกินไปถ้าไม่จำเป็นนะถ้ามันจำเป็นจริงๆอัลฮัมดุลิลละห์นั่นก็ต้องซอบัตอดทนแต่ถ้าไม่อุปสรรคขนาดนั้นมั่นแล้วรีบแต่งแต่ครับพี่น้องเพราะการปล่อยระยะเวลายาวเกินไปฟิตนะห์ก็จะเยอะมากขึ้นผู้หญิงผู้ชายอ่ะเหมือนผมอ่ะผมพูดง่ายผมผู้ชายแล้วใครที่เป็นผู้ชายเหมือนผมอ่ะนะเวลาเรามั่นกับผู้หญิงคนนึงแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าคนนี้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์ว่าที่ภรรยาเราอยากคุยมั้ยเราอยากไปไหนมาไหนด้วยกันมั้ยครับความอยากของผู้ชายผู้หญิงบางทีมันเกิดนะเค้าเรียกว่านัฟซูอ่ะครับและทํายังไงอ่ะอิสลามจึงตัดในสิ่งใดที่จะเป็นปัญหาถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆนะพี่น้องมั่นแล้วอย่ารอนานรีบแต่งเถอะครับบางคู่เจอมานะครับพี่น้องอินนาลิลละมั่นไปสุดท้ายวันหนึ่งผู้หญิงขอถอนมั่นเจอไอ้บางคนอื่นมีจริงนะไม่ใช่ไม่มีจริงมีจริง
ดังนั้นการมั่นในอิสลามมีแต่ส่วนตัวผมนะไม่สนับสนุนให้ทิ้งระยะเวลายาวเกินถ้าไม่มีเหตุอันควรถ้าพร้อมแล้วแต่งเถอะครับนะพี่น้องแต่งเถอะนะเพราะ ฟิตนะจะได้หมดและการมั่นเนี่ยนะการมั่นเนี่ยนะพี่น้องจำเป็นไหมต้องให้แหวนต้องให้สร้อยต้องให้อันนั้นไม่ใช่เงื่อนไขของการมั่นแต่ถ้าผู้ชายจะให้อัลฮัมดุลิลละห์อันนั้นสิทธิที่เราจะให้เขาแล้วแต่เรากรณีให้แบบนี้นะครับพี่น้องสมมติเราให้กับคู่มั่นเราให้เป็นแหวนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เกิดวันนึงเนี่ยเรากับเขาต้องเลิกการมั่นถอนมั่นกันออกนะพี่น้องอุลามาคิดไปถึงขนาดที่ว่าของที่ผู้ชายให้เขาไปเนี่ยเอาคืนได้ไหมนะบางทัศนะบอกว่าถ้าการเลิกมาจากฝ่ายชายห้ามเอาคืนโดยเด็ดขาดอันนั้นชัดเจนถ้าการเลิกมาจากฝ่ายชายนะเข้าใจนะมั่นเรียบร้อยตอนแรกก็โอเคนะผมรักคุณคนเดียวอินชาอัลเลาะห์นะแล้วผมจะแต่งงานกับคุณนะสมมุตินะนะผมจะแต่งงานกับคุณอ่ะมันยังไม่ได้รักหรอกมันบอกผมจะแต่งงานกับคุณแน่นอนแล้วคุณคือผู้หญิงที่ผมฝันมาตั้งชีวิตหลังจากนั้น3เดือนนะฝันสลายแล้วพี่น้องผู้ชายมาบอกขอถอนมั่นนะครับดังนั้นถ้าผู้ชายเป็นฝ่ายยกถอนมั่นแหวนหรือสร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้กับผู้หญิงไปผู้ชายไม่มีสิทธิ์เอาคืนโดยเด็ดขาดให้แล้วให้เลยนะครับให้แล้วให้เลยถ้าการเลิกมาจากฝั่งผู้ชายนะแต่ถ้ามาจากฝั่งผู้หญิงนะผู้หญิงไปเจอพระเอกคนอื่นอย่างเงี้ยนะผู้หญิงบางคนก็แบบจังหวะนั้นอาจจะเสียใจอกหักอะไรบางอย่างกับชีวิตมานะพี่น้องตกลงแต่งงานกับเราอยู่ไปอยู่มาเรานานเกินไปนะนานสุดท้ายน้องบอกพี่แค่นี้แล้วกันนะหนูไม่พร้อมที่จะรอแบนนานๆนะแบนนี่บอกอีก4ปีกว่าจะแต่งแต่บางอีกคนนึงเขาบอกตกลงวันนี้เดือนหน้าแต่งเลยฉะนั้นหนูขอแต่งเดือนหน้าแล้วกันขอถอนมั่นแบฝั่งพ่อแม่ผู้หญิงมาตกลงขอถอนมั่นถ้าการถอนมั่นมาจากฝั่งผู้หญิงอุลามะก็มีทัศนะขัดแย้งแต่ทัศนะที่อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องถนอมน้ำใจมากก็คือของใดที่ผู้ชายให้เขาไปแล้วไม่ต้องเอาคืนนะครับถึงแม้บางทัศนะจะถือว่าเอาคืนได้แต่พี่น้องให้เขาไปแล้วเนี่ยให้เขาไปแต่กับพี่น้องนะอย่างน้อยที่สุดเขาก็เสียเวลาอยู่กับเรามาแล้วประมาณ1เดือนนะครับเสียเวลาที่อยู่ในเขาเรียกว่าการจองของเราอ่ะดังนั้นตรงนี้นะครับพี่น้องทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอิสลามอนุญาตให้มั่นได้แต่อย่ามั่นจนลากเวลายาวเพราะมันจะเกิดฟิตนะห์ได้มั่นแล้วรีบแต่งเถอะมั่นแล้วรีบแต่งเหมือนเราซื้อแกงมาเงี้ยพี่น้องซื้อแกงจากตลาดนัดเนี่ยซื้อมาแล้วเราก็อยากกินร้อนๆนะแต่ถ้าเก็บไว้นานๆตั้งถุงไว้ในบนโต๊ะกับข้าวยิ่งนานมันยิ่งชืดอ่ะและกว่าจะกินอีกทีต้องไปอุ่นในเวฟอย่างเงี้ยนะมันวุ่นวายพี่น้องดังนั้นเลยบอกว่ามั่นแล้วนะพี่น้องแต่งเถอะครับไม่ต้องเกินเป็น4ปีมันจะไปมั่นหาบ้านมันยังไง4ปีพี่น้องบอกบางอยากจะเรียนบางจะเรียนจริงๆนะมึงอยากจะเรียนมึงไปเรียนก่อนเถอะแล้วถ้าคู่ถ้าประสงค์จะให้ได้เจออินชาอัลเลาะห์ต้องได้เจอยังไงก็ต้องกลับมาเจอกัน4ปีพี่น้องรอไหวแหละครับอินนาลิลลาห์มันไม่ได้ผิดนะหลักการแต่มันจะเกิดฟิตนะห์เยอะมากสุดท้ายเวลามันอยู่ไกลกันมันคุยสิพี่น้องและการคุยผู้ชายผู้หญิงแบบนี้มันก็จะเป็นฮารอมไปได้ทันทีเพราะเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันนะพี่น้องไม่มีประโยชน์ในการมั่นและทิ้งเวลานานๆเลิกเถอะครับถ้าอยากจะแต่งกับคนนี้ตั้งใจมาสู่ขอถ้าไม่มีอุปสรรคขอแล้วมั่นแล้วพี่น้องอย่าให้ถึงเป็นปีๆเลยพี่น้องนิกะห์เถอะครับอินชาอัลลอฮ์นั่นจึงจะประสบกับรักที่ฮาลาลอย่างแท้จริงเพราะการมั่นยังไม่ใช่รักที่ฮาลาลการมั่นยังไม่ได้เป็นอะไรกับเราเลยแต่ถ้าตกลงแต่งงานเมื่อไหร่เขาคือสิ่งที่ฮาลาลสำหรับเราทันทีเมื่อฮาลาลสำหรับเราพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เราสามารถทำทุกอย่างได้กับนางแต่แค่มั่นทำอะไรไม่ได้ยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับพี่น้องให้เข้าใจง่ายๆที่สุดของที่สุดนั่นก็คือว่าการมั่นเหมือนเราซื้อแกงไก่มาช่วงเดือนรอมฎอนเวลาเราออกไปตลาดเดือนรอมฎอนตอนเย็นใช่ไหมฮะเราซื้อแกงมา1ถุงกลับมาถึงบ้าน6โมงเย็นกินยังไม่ได้นะแต่ก็คือแกงนี้เป็นของเราแล้วอ่ะเราจะกินคนอื่นซื้อไม่ได้สุดท้ายรอถึง6โมงครึ่งถึงจะเปิดกินได้คู่มั่นเหมือนแกงเหมือนแกงในเดือนบวชเนี่ยพี่น้องกินยังไม่ได้ถ้าไม่ถึงเวลาไปเที่ยวไปไหนกับเราอะไรไม่ได้ตราบใดถ้ายังไม่ถึงเวลาฮาลาลสำหรับเราหลังจากอากัดนิกะห์นะครับจึงให้เข้าใจไว้ณที่นี้นะจะมั่นกับใครจะแต่งกับใครเวลาโดยเฉพาะพวกเราผู้หญิงนะต้องคุยชัดเจนนะถ้ารอนาน 3-4 ปีเงี้ยถามตัวเองว่าเรารอไหวไหมทนได้ไหมรอโอเคไหมฮะ4ปีถ้าเราคิดว่าเรารอได้นะนานแค่ไหนก็จะรอและก็จะรอต่อไปเรื่อยๆเพราะใจฉันต้องการคุณคนเดียวเชิญไม่มีปัญหาเชิญได้เลยแต่ถ้าใจท่านไม่มั่นใจในการฟิตนะห์พี่น้องนะอย่ารอบอกเขาว่าถ้าชอบเรานะและอยากจะขอเรานะถ้าเป็น 4-5 ปีฉันก็ไม่รับประกันว่าจะมีฟิตนะห์อะไรหรือไม่บางไปเรียนก่อนให้จบนะครับและอินชาอัลเลาะห์ถ้าเป็นคู่กันยังไงเราต้องกลับมา
เจอกันแน่นอนนะครับเราเจอกันแน่นอนนะพี่น้องอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะกับผู้ปกครองทุกท่านนะเข้าใจลูกเข้าใจวัยของเขาอิสลามไม่ห้ามความรักแต่อิสลามต้องการให้รักที่ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับมั่นแบบอิสลามจับจองเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาซ้ำซ้อนแต่อย่าปล่อยเวลาไว้นานยิ่งนานเท่าไหร่ฟิตนะห์ยิ่งมามั่นแล้วรีบแต่งแต่ครับถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆจำเป็นเกินไปอินชาอัลเลาะห์ความสุขแท้จริงไม่ได้เกิดจากการมั่นแต่เกิดจากการอักัดนิกะห์แน่นอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะเอาแล้วนะใครมีคำถามอะไรตอนนี้นะครับเชิญและหรืออยากจะพูดระบายชีวิตจริงก็ได้นะบางคนเคยโดนมั่นมาแล้ว4ปีสุดท้ายผู้ชายมายกเลิกมั่นความรู้สึกนี่น่าตบมันมากนะน่าตบมันมากนะครับแต่เอาละผ่านไปแล้วปล่อยมันนะครับใครบางคนก็อาจจะเคยเจอแบบนั้นนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกเลยบอกผู้ชายทุกคนนะบอกผู้ชายทุกคนคิดเข้าไปสู่ขอใครแล้วอิสติกรอแล้วตั้งใจแล้วพี่น้องอินชาอัลเลาะห์อย่าทำให้เขาผิดหวังนะถ้าให้คำมั่นแล้วพยายามทำให้ได้อย่างที่เราสัญญานะครับว่าเราจะขอเขานะมาทำการนิกะห์กับเราในวันอนาคตข้างหน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับฝากเอาไว้นะฮะนะครับแล้วก็แนะนำนะใครอยากจะคบและจองเรานานๆเลิกมันเถอะครับพี่น้องไปหาคนอื่นที่เขาพร้อมมากกว่านี้นะจริงๆอันเนี้ยผมแนะนำเลยนะถ้าแบบจองนานๆนะเดี๋ยวแบไปเรียนก่อนนะแล้วแบจะจบเมื่อไหร่ชาลอีก 4-5 ปีแบไปหาที่อาหรับนะครับแบไปหาที่กรุงเทพแบไปหาที่อื่นนะฮะหนูอยู่ที่นี่เนี่ยหนูขอที่จะหลุดพ้นจากฟิตนะห์ดีกว่ารอแบ 4-5 ปีเนี่ยนะอินนาลิลลาฮ์พี่น้องนะครับอย่ารอเลยฮะถ้าพร้อมนิกะห์เถอะครับถ้ายังไม่พร้อมพี่น้องเปิดโอกาสคนอื่นอาจจะพร้อมมากกว่าเรานะครับนะอินชาอัลเลาะห์นะครับฝากเอาไว้นะฮะนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ตอนนี้ใครมีอะไรที่จะเชิญเลยนะครับนะครับตอนนี้ใครมีคำถามอะไรเข้ามาเนี่ยอันนี้ผมเห็นของใครก่อนนะครับเนี่ยไม่เคยอยากแต่งงานเพราะไม่พร้อมติดอยู่ที่นบีสั่งให้แต่งความพร้อมนี่คืออะไรครับจริงๆความพร้อมอยู่ตรงนี้เองนะใจเราพร้อมที่จะลำบากไหมถ้าพร้อมที่จะลำบากแต่งเลยครับนะเพราะการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะสุขตลอดมันมีความลำบากมันมีความอดทนมีปัญหาอะไรในนั้นด้วยและในขณะเดียวกันมันก็มีความสุขและมีบารักัตในนั้นนะครับถามใจถ้าพร้อมลุยเลยนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์อะไรครับในส่วนพ่อส่วนมากเราชอบพอกับต่างศาสนามากกว่าค่ะแต่พยายามนึกถึงในศาสนาตัวเองมากแต่มันยังไม่ถูกใจกลัวแต่งแล้วเป็นไม้แต่งกับศาสนานี้ก็เป็นไม้ได้ครับไม่ต้องห่วงการเป็นไม้เป็นได้ทุกคนฉะนั้นหน้าที่เราต้องขอดุอาให้เราเจอคนที่มีศาสนาและเป็นคนดีอายุยาไม่สิ้นคนดีใช่มั้ยอิสลามนี้ก็ไม่สิ้นคนดีเช่นกันมีฮะผู้ชายดีๆยังขุดเจอได้ไม่ต้องกลัวนะครับยังมีอยู่แน่นอนยังไม่หมดและยังไม่สูญพันธุ์นะผู้ชายดีๆยังไม่สูญพันธุ์ผู้หญิงดีๆก็ยังไม่สูญพันธุ์เหมือนกันแต่เราจะมีแรงขุดเจอเขาเราต้องดีและเราจะเจอของดีอินชาอัลเลาะห์นะครับนะพยายามนะขอให้เรามีคู่ที่คนดีกันทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะเดี๋ยวนะครับอันไหนที่เข้ามาบางคนบอกแต่งเลยได้ไหมฮะโดยที่ไม่มั่นเชิญไม่มีปัญหาขอวันนี้แต่งวันนี้เลยก็ได้เพื่อนผมมีนะผมจะเล่าให้ฟังเพื่อนผมนะนั่งเรือไปกับที่บ้านนะไปบ้านผู้หญิงนะกะแค่จะไปขอเองนะไปทาบทามเองพากลับบ้านผู้หญิงบอกให้แต่งกันเลยสุดท้ายผ้าถุงไปนะนุ่งผ้าสรงไปเองพี่น้องเขาไม่ให้กลับเขาให้แต่งเลยแต่งสิครับพี่น้องจะเหลือกะจะไปพูดคุยสุดท้ายต้องแต่งเลยฮะเขาเอาเลยผู้ชายคนนี้ฮัมดุลิลละห์มีฉะนั้นไม่มีปัญหาไม่ต้องมั่นก็ได้ขอวันนั้นคุยวันนั้นแต่งวันนั้นเลยไม่พรือเนเวอร์มายนะครับได้เลยนะครับไม่พร้อมเพราะไม่มีตังค์ถ้างั้นเก็บตังค์อีกนิดนึงแล้วก็พร้อมอินชาอัลเลาะห์นะครับจริงๆตังค์มันไม่ต้องมีเป็นล้านหรอกครับ 30,000 ก็มีเมียได้นะฮะตังค์เนี่ยแค่เรามีงานนะฮะหารายได้ได้ก็พร้อมที่จะเลี้ยงคนสักคนได้แต่งนะครับเดี๋ยวดิสกี้เพิ่มอินชาอัลเลาะห์นะแต่งทางออนไลน์ได้ไหมครับช่วงนี้บินมาไม่ได้เชิญนะแต่ต้องชัดเจนนะวลีพยานอะไรทั้งหมดต้องได้ยินเน็ตต้องเร็วนะเน็ตต้องเร็วนะครับนะไม่ใช่พูดไปแล้วพี่น้องค้างอยู่ประมาณ8ชั่วโมงเน็ตกว่าจะมาเน็ตต้องชัดเจนแล้ววลีอะไรทั้งหมดต้องได้ยินหมดและต้องเห็นชัดเจนด้วยนะว่าคนพูดเป็นผู้ชายเป็นเจ้าบ่าวจริงๆและคนที่ตกลงแต่งเป็นวลีจริงๆต้องชัดเจนหมดนะครับไลฟ์สดแต่งงานนะบางคนบอกไลฟ์สดได้ไหมแต่งงานเชิญท่านนะท่านจะแต่งงานแล้วไลฟ์สดไปด้วยแต่งงานออนไลน์ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ไลฟ์สดไลฟ์สดนี่มันคือโอเคเราแต่งอยู่ในมัจลิสและไลฟ์ถ่ายทอดอันนั้นอีกเรื่องแต่สมมติว่าผมอยู่ปัตตานีสมมติอีกคนนึงอยู่ยะลาเงี้ย
พยานอยู่โกลบพี่น้องออนไลน์มันต้องดูมันต้องเห็นกันหมดนะครับต้องชัดเจนว่าคนพูดเป็นวลีจริงๆและคนตอบรับเป็นเจ้าบ่าวต้องชัดเจนไม่มีการหลอกต้องเห็นต้องพิสูจน์กันได้ชัดเจนก็แต่งได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอนุญาตให้ถามฝ่ายหญิงเรื่องสุขภาพร่างกายไหมครับเผื่อบางคนมีโรคประจำตัวถามได้ไม่เป็นไรจะสวอปกันเลยก็ได้นะบางคนช่วงนี้ไม่จะถามสุขภาพไม่ถามแล้วนะเจ็บไอคอไม่เสียบเลยพี่น้องสวอปก่อนแต่งเชิญนะสุขภาพร่างกายอะไรถามได้หมดเลยว่าเป็นไข้เจ็บอะไรไหมแต่ไม่ต้องถามถึงขนาดแผลเป็นที่หัวไหล่มีไหมไม่ต้องนะถามสุขภาพมีโรคประจำตัวไหมถามได้พี่น้องเพราะบางคนให้ลูกไม่ได้แต่งไปแล้วโป๊ะแตกพี่น้องมีลูกไม่ได้นะบางจะไหวไหมจะอยู่ต่อไหมพี่น้องนี่คือเป็นไอฟชนิดหนึ่งดังนั้นซัดกันให้ชัวร์พี่น้องซักกันให้ชัดจะสวบก่อนแต่งก็ไม่ว่ากันยิ่งเหตุการณ์ตอนนี้นะใครมาขอเนี่ยพี่น้องทิ่มสำลีเข้านี่เลยฮะสวบก่อนนะหลังจากดูทุกอย่างผ่านหมดแล้วพูดโอเคสาดหนาวมีอะไรหมดเสียบเข้าจมูกเลยพี่น้องเช็คโควิดก่อนมาแต่งนะอินชาอัลลอฮ์นะครับนะ ขออนุญาตนะครับอันนี้ผมจะเลือกคำถามที่เกี่ยวกับหัวข้อก่อนนะครับถ้ามั่นกันแล้วบอกรักเขาได้ไหมไม่ได้จะไปบอกเขาได้ยังไงนะยิ่งเราเป็นผู้หญิงด้วยจะไปบอกเขาง่ายๆไม่ได้ความว่ารักไม่ใช่คำมักง่ายนะเราจะบอกต่อเมื่อเขาเป็นผัวเป็นสามีเราเป็นผัวเราเป็นสามีเราขอพูดแบบภาษาบ้านๆนะเป็นผัวเราเป็นสามีเราเออถึงจะบอกรักไอ้นี่เขามาขอไปบอกรักอย่าพี่น้องกลายเป็นคำมักง่ายอย่าไปบอกมันนะค่อยบอกตอนแต่งนู่นเก็บไว้ก่อนใจเย็นๆนะน้องใจเย็นๆก่อนนะค่อยบอกตอนนู่นเลยนะพี่น้องหลังจากแต่งนะจะบอกวันละ10รอบคนเราแปลกตอนเป็นแฟนนะบอกขยันขอโทษนะถ้าพูดภาษาวัยรุ่นแม่งขยันโคตรเลยแม่งบอกรักกูเช้าเย็นพอแต่งไปแล้วเนี่ย3ปียังไม่เคยบอกเลยครับพี่น้องว่าผมรักคุณไปบอกตอนแต่งก็บอกแม่งก็ไปเลย10วัน100คำในการบอกรักบอกไปเลยคนเราไม่ค่อยบอกเวลาแต่งก่อนเป็นแฟนนะขยันบอกนะฉะนั้นเก็บไว้ไปบอกตอนมันแต่งนู่นนะครับตอนแต่งนั่นน่ะบอกกันเช้าเย็นกลางคืนก่อนนอนบอกหมดเลยพี่น้องก่อนเข้าซ่วมก็บอกได้บอกมันเรื่อยๆฮะอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลเลาะห์จะส่งเนื้อคู่ในเวลาที่เหมาะสมถูกต้องครับถูกต้องฮะแต่เราต้องพยายามด้วยนะฮะไม่ใช่เรานอนรอสักวันเนื้อคู่จะมาไม่ใช่นะดุอานะครับขอดุอาถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็แสวงหาด้วยนะครับแสวงหานะอินชาอัลเลาะห์เราจะเจอคนนั้นนะอินชาอัลเลาะห์ครับ ถ้าเราไม่ได้แต่งงานกับคนที่พ่อแม่วางไว้เราจะบาปมั้ยครับนะคือดูอ่ะพ่อแม่อยากให้แต่งกับคนนี้แต่เราชอบกับอีกคนนึงเราปฏิเสธของพ่อแม่เราไปเลือกตามของเราเอง1บารอกัตในชีวิตคู่เราจะไม่เกิดความจำเริญในชีวิตคู่คือการต่ออัดพ่อแม่โดยเฉพาะเราผู้หญิงต้องต่ออัดพ่อแม่ผู้ชายก็เหมือนกันพี่น้องเชื่อผมเถอะครับเชื่อพ่อแม่เนี่ยบารอกัตเกิดแน่นอนนะบอกง่ายๆบางทีเราคือทุกคนน่ะมันจะมีฮีโร่และเขาเรียกอะไรคนที่มันอยู่ในใจของเราแต่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ในใจกับแบบเราด้วยเขาเลือกคนของเขาเขาแนะนำคนนี้ให้บารอกัตที่สุดตามพ่อแม่นะครับอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้บารอกัตในชีวิตท่านแน่นอนนะครับตอนนี้มาฮัดแพงนะมาฮัดแพงนะครับวิธีแก้ทำไงนะบางคนมาฮัดแพงต้องแนะนำว่าการมาฮัดเรื่องของผู้หญิงเขาจะขอยังไงก็ได้สิทธิ์ของเขานะแต่อิสลามส่งเสริมให้ง่ายๆอย่าเวอร์เกินไปแล้วทำยังไงอาจารย์มาฮัดแพง ไม่ยากไปหาคนอื่นนะไปหาคนอื่นนะให้มันแพงไว้อย่างนั้นแหละครับพี่น้องให้คนอื่นมาขอส่วนเราหาคนอื่นไม่ต้องซีเรียสนะครับผู้หญิงถามสุขภาพฝ่ายชายถามได้หมดนะบอกแล้วนะถามได้หมดสุขภูมิสุขภาพถามไปเลยนะครับถามได้เลยนะฮะเดี๋ยวนะครับอันไหนเนี่ยโอ้เนี่ยผมไม่เคยไม่เห็นนะเราถูกขอเกิน3ครั้งปฏิเสธทุกครั้งเพราะยังไม่พร้อมจะบาปไหมครับคือไอ้คำว่าไม่พร้อมอะไรฮะพี่น้องคนดีเข้ามาขอแล้วเราปฏิเสธมันไม่ใช่อะไรมันจะเกิดฟิตนากับตัวเราไอ้คำว่าพร้อมเนี่ยนิยามคำว่าพร้อมของผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันนะผู้ชายพร้อมคือมีตังที่จะจ่ายนะประกอบได้สุขภาพโอเคนั่นคือการพร้อมของเขาผู้หญิงไม่ต้องเลี้ยงผัวนะครับพี่น้องพูดง่ายๆไม่ต้องหาเลี้ยงผัวนะผู้หญิงหนูยังไม่มีงานหนูยังไม่พร้อมไม่ต้องพร้อมนะเราไม่ต้องเลี้ยงสามีนะครับสามีต้องเลี้ยงเรานะพร้อมอะไรผู้หญิงหัวใจฮะหัวใจนะครับพร้อมจะเหนื่อยไหมฮะพร้อมจะอยู่กับคนคนหนึ่งไหมพร้อมจะเดินไปในชีวิตคู่แบบนี้ไหมเนี่ยต้องถามตัวเองนะความพร้อมไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องหัวใจอย่างเดียวนะเรื่องหัวใจอย่างเดียวจริงๆนะครับนำตัวเลยแล้วนะถ้าคนมีเมียสองคนไม่ให้เมียหลวงรู้บาปไหมครับมันไม่ได้บาปนะฮะแต่มันไม่แมนแค่นั้นเองนะคิดจะมีเมียเพิ่มแต่ป๊อปไม่ไหวแย่ yeah.
คิดจะมีแล้วอย่าไปกลัวสิพี่น้องนะในเมื่อเราไม่ได้ทําของอารอมก็ต้องบอกต้องเปิดเผยนะไม่งั้นจะแบ่งเวรยังไงพี่น้องไปประชุมเลยครับเดี๋ยวประชุมเดี๋ยวประชุมไม่ใช่นะผมจึงแนะนํานะครับว่าใครที่มีเมียคนที่2คนที่3แล้วปกปิดเอาคนที่2แล้วกันแล้วปกปิดคนแรกไม่ยอมบอกผมว่าตุ๊ดน่ะนะผมว่าคนแบบนี้เนี่ยไม่ไหววะนะมันไม่แมนพอถ้าคิดจะมีแล้วบอกพี่น้องบางคนบอกแล้วกลัวมีทะเลาะมีปัญหาแล้วเราแบ่งเวรกันเนี่ยวุ่นวายเลยนะพี่น้องแล้วหลอกเข้าไปทั้งชีวิตการโกหกไม่นำมาซึ่งความสุขนะฮะบอกความจริงนะรับได้ทุกคนรับได้หมดแต่อารมณ์ผู้หญิงทุกคนมีปฏิกิริยาแน่นอนนะครับมีปฏิกิริยาแน่นอนในเมื่อท่านเลือกจะเดินทางนี้ท่านก็ต้องพร้อมที่จะรับกับมันนะครับนำดูเลยแล้วนะคิดจะใช้โทรศัพท์2ซิมเน็ตท่านต้องแรงพอนะครับนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะโอเคนะฮะอันไหนที่ผมมองไม่ชัดไม่ทันนี่ผมอัพนะครับแฟนเป็นคริสต์อยู่ด้วยกันจะพาไปนิกะห์เขายอมนิกะห์แต่ไม่ศรัทธานิกะห์ได้ไหมให้มันอยู่คนเดียวไม่ต้องสนใจมันนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะอย่าไปเอาเด็ดขาดมันจะมีปัญหาแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีทัศนะการแต่งงานกับอัลกุรอานแต่อย่าลืมนะคริสเตียนแบบนี้เวลาเราแต่งโอกาสยิ่งสังคมสภาพแบบนี้โอกาสเป็นลูกจะหลุดไปทางเขาทันทีแนะนำนะและตันอัปนิงและตันกิฮูท่านอัลลอฮ์จึงบอกนะอย่าแต่งงานกับมุชริกาหญิงภาคีโดยเด็ดขาดฮัตตาตุมินจนกว่านางจะอิมานดังนั้นผมแนะนำนะเลือกมุมินเลือกมุมินนะเลือกมุสลิมะที่ศรัทธาท่านจะไม่ปวดหัวในใบบักหน้าอิชาอัลลอฮ์นะครับนะอิชาอัลลอฮ์นะพยายามนะครับขอดุอาให้ได้เจอคนดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะขออัลเลาะห์ให้เจอคนดีทุกคนนะครับอิสลามอนุญาตให้ผ่อนค่าสินสอดมั้ยฮะถ้าตั้งแพงหน้ามันอยากตั้งแพงก็จ่ายผ่อนไปซะถ้าเขายอมจ่ายได้ผ่อนได้ผ่อนได้ฮะมาฮัดผ่อนได้นะครับนะฮะบางคนแต่งงานมีลูกมีหลานยังผ่อนไม่หมดเลยมีนะผมเคยเจอนะยังจ่ายไม่หมดเลยก็ยังจ่ายกันอยู่นะฮะไม่เป็นไรผ่อนเลยพี่น้องนะฮาเล่ยังผ่อนได้ฉะนั้นแต่งงานถ้าตังค์ไม่มีแต่เขาเรียกแพงก็ผ่อนนะยอมไหมอ่ะถ้าเขายอมโอเคฮะจ่ายเดือนละ500จนครบกำหนดนะครับมีความสุขแบบนั้นก็เชิญนะครับได้แต่หุกกลมมันก็ได้แน่นอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อิสลามผ่อนค่าสินสอดได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะโอเคนะฮะถ้าผู้หญิงใส่นิกอบผู้ชายขอสามารถดูหน้าได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าตามเงื่อนไขไม่ใช่ไปขอเปิดที่ทำงานนี่ไม่ได้นะเขาต้องมาขอกับผู้ใหญ่เข้ามาสู่ขอแต่งงานจริงๆนะผู้ใหญ่รับรู้ทั้งสองฝ่ายและวันที่นัดดูตัวเปิดให้เขาดูได้เปิดได้นะครับไม่เป็นไรเปิดได้นะครับสมควรจะเปิดด้วยนะเพราะไม่อย่างนั้นแต่งงานโดยไม่ดูหน้ากันก่อนเจ็บช้ำจริงๆพี่น้องเจ็บปวดครับพี่น้องนะอย่าเชื่อผมนะอย่าโชว์ความเคร่งในจุดที่ไม่ต้องเคร่งพี่น้องอย่าโชว์ความเก๋าในจุดที่ไม่ต้องเก๋าอิสลามเปิดให้ท่านทำแต่ครับนั่นคือสิ่งที่ดีทั้งหมดดูเลยนะฮะอินชาอัลเลาะห์นะครับให้ผู้หญิงช่วยค่าสินสอดผมเห็นคนศาสนาอื่นทำกันพี่น้องเราจะแต่งงานจะเอาเงินเมียมาช่วยค่าสินสอดแล้วเราจะเอาความเป็นแมนเราไปตรงไหนพี่น้องในความเขาเรียกว่าหลักประกันว่าเราจะดูแลเขาได้อย่าเลยพี่น้องเปิดเผยตัวเองอ่ะเรามีตังค์แค่นี้พร้อมจะแต่งไหมอ่ะพี่จนแต่เจ๋งนะฮะจนแต่เจ๋งนะถึงจนแต่ก็เป็นคนดีรับได้ไหมฮะเป็นตัวของท่านไม่ต้องให้เขามาพงมาผ่อนมาช่วยเราหรอกครับพี่น้องเชื่อผมนะครับเราแสดงว่าเราไม่เก่าตั้งแต่วันแรกเลยนะเราจะเป็นผู้นำเป็นสามีเขาเราต้องจ่ายนะปากก็เขาสตาร์ทปุ๊บแรกขอเงินเมียมาช่วยเลยอย่าพี่น้องเอาตัวเองเป็นหลักดีที่สุดนะครับมีเท่าไหร่ให้เท่านั้นถ้าเขาไม่รับไม่ได้ก็วัสสลามบายบายซายอนาระเลยนะครับพี่น้องหาคนอื่นต่อนะนี่คือข้อดีของการไม่มีแฟนนะเพราะเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปสู่ขอถ้าเขาโอเคอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าเขาโนเคก็ไม่เป็นไรไม่มีคำว่าอกหักเพราะเราไม่ได้ทุ่มเทอะไรมาก่อนนะพี่น้องไม่มีคำว่าอกหักการไม่มีแฟนคือความสุขที่สุดในชีวิตขอได้การอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าขอแล้วเขาไม่เอาก็จบหาคนอื่นไม่ยากนะครับอินชาอัลลอฮ์นะพ่อแม่อยากให้แต่งงานแล้วอยู่แบบแม่บ้านทำงานบ้านคือเราไม่ชอบทำงานบ้านเลยค่ะซื้อบ้านเองมีแม่บ้านอยากทำงานข้างนอกนะส่วนมากพ่อแม่หาให้ไม่ถูกใจเรามีครบบ้านเงินทองการงานแต่เขาไม่มีทำไงครับคือไอ้คนที่ไม่มีนี่สามีใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงถ้ามีเหนือกว่าผู้ชายนะถ้าผู้หญิงเหนือกว่าผู้ชายและผู้หญิงอีมานอ่อนนะสำหรับบางคนนะพี่น้องสุดท้ายผู้ชายจะอยู่ใต้ตีนเลยนะครับขอโทษนะผมพูดตรงๆผู้ชายอยู่ใต้ตีนแน่นอนผู้ชายไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีอะไรสักอย่างมาพึ่งเมียอย่างเดียวความสุขหายากครับน้อยมากที่จะเจอผู้หญิงดีๆแบบท่านหญิงคอดิจ่า
แนะนำนะเรามีบ้านมีรถมีอะไรทั้งหมดควรจะหาผู้ชายที่มีพร้อมและศักดิ์ศรีเขาเรียกว่าแรงงัดข้อเท่าๆกับเราอิสลามจึงมีหลักอัลกิฟะนะอัลกุบูกิฟะคือการบาลานซ์กันคู่สร้างต้องคู่สมนะต้องน้ำหนักจะต่อยเท่าๆกันนะพี่น้องถ้าหาสามีที่แบบต่ำกว่าเรามาพี่น้องโอกาสจะศักดิ์ศรีของสามีหมดแน่นอนนะครับนะฝากเอาไว้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับโอเคนะถ้าพ่ออะไรเนี่ยอนุญาตให้แต่งกับคนที่เราชอบแต่แม่ไม่เห็นด้วยควรเลือกฟังใครดีฟังแม่เถอะครับนะเชื่อผมนะฮะอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วผ่อนสินสอดนะผมว่าได้ผ่อนกันยาวแล้วครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะนะครับเรื่องเมีย5คิดยังไงครับเมีย5อะไรของมันเมีย5นะครับใครจะไปแต่งงาน5คนทีเดียวปัญญาอ่อนนะครับพี่น้องหลักอิสลามไม่มีนะนอกจากคนที่4ตายอย่างเงี้ยพี่น้องเออแล้วค่อยแต่งเพิ่มเป็นข้าอันนั้นคือไม่ได้อยู่พร้อมกันทีเดียว5คนถ้าอยู่พร้อมกันทีเดียว5คนไม่ได้นะครับบาปนะฮะโอเคนะบางคนบอกประชุมบ่อยจะน่าสงสัยเออเนี่ยจริงนะบอกเลยนะครับว่าคิดเนี่ยเคสเนี่ยคิดจะมีเมียเพิ่มไม่ต้องไปปกปิดเมียคนที่1ต้องกล้าถ้าป๊อดแล้วไม่กล้าพออย่าเริ่มพี่น้องนะครับพี่น้องอย่าเริ่มนะอยู่คนเดียวกับเมียคนเดียวก็พอแล้วพี่น้องนะแสดงว่าใจเราไม่ถึงพอบางคนพร้อมนะถามใจผู้ชายบางคนมันอยากมีจะตายพี่น้องอีกคนเนี่ยนะอยากมีอยากแต่งแต่ใจจริงๆใจไม่ถึงอ่ะไม่กล้าเคลียร์กับเมียทางบ้านถ้าไม่กล้าเคลียร์นะอยู่กับเมียที่บ้านคนเดียวพอแล้วพี่น้องความสุขแค่นั้นก็พอแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์นะพี่น้องบอกว่าส่วนตัวมหัดมากน้อยไม่สำคัญหลังแต่งจะดูแลกันและกันได้ไหมแค่นั้นถูกต้องแต่แค่นั้นเองจริงๆมหัดมันไม่ได้อะไรเลยนะของผู้หญิงของเมียเราอ่ะเขาจะเรียกเท่าไหร่มันเรื่องของเขาอ่ะฉะนั้นมันมหัดไม่ใช่ตัวกำหนดชีวิตคู่ว่าจะสุขหรือไม่สุขนะหลังจากนั้นต่างหากที่ตัวกำหนดจริงๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อะไรของมันภาคกลางมีค่ะมี5เขาไลฟ์สดบอกอยู่ผมไม่เคยดูเลยนะถ้ามันบอกว่ามี5คนในคอนโทรลเดียวพร้อมกันเลย5คนปัญญาอ่อนนะครับอย่าไปเสียเวลาดูเลยฮะเลอะเทอะนะครับปล่อยมันนะครับพี่น้องนะฮะอย่าไปวุ่นวายเลอะเทอะของพวกนี้นะไร้สาระมากๆไม่มีอิสลามมันจะมามี5คนทีเดียวกันไม่ได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์โอเคนะฮะเนาะนี่ก็ทําไปตาเนาะดูอีกใช้ดูอีกใช้ดูอีกนะครับโอเคนะก็ฝากเอาไว้นะครับในค่ําคืนนี้พี่น้องนะก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องคึกคักพอสมควรนะเพราะว่ายิ่งเรื่องแบบนี้ด้วยเนี่ยพี่น้องพร้อมจะแต่งอย่างเดียวเลยนะทุกคนเนี่ยฉะนั้นสรุปในค่ําคืนนี้นะครับ ว่ามั่นแล้วประกาศได้มั้ยครับได้ครับได้นะอันนี้ผมขอตอบนิดนึงมั่นแล้วบอกคนได้ว่าเออมั่นแล้วนะเขาจะได้ไม่มีคนมาขอเนี่ยบอกคนได้ครับไม่เป็นไรพี่น้องว่าเออลูกสาวเราเนี่ยนะมีคนมาจองแล้วนะกำหนดวันอีกบอกได้พี่น้องบอกญาติพี่น้องบอกเพื่อนฝูงบอกได้ครับไม่เป็นไรครับนะนะนะครับโอเคนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นในช่วงท้ายนี้นะครับพี่น้องก็ฝากเอาไว้นะ 3:30 นแล้วใกล้จะเวลาจะนอนกันแล้วนะฝากเอาไว้เลยนะพี่น้องว่าทุกอย่างนะครับพี่น้องชีวิตเราทั้งหมดชายหญิงนะครับเรามีลูกวันนึงนะถ้าเจอคนดีนะที่จะดูแลลูกเราได้ไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็ตามนะครับพี่น้องขอดุอานะดุอาของคนเป็นพ่อเป็นแม่บารักัตที่สุดขอดุอาให้ลูกเราลูกหลานสุริยะเราเจอคนดีๆที่จะดูแลลูกเรานะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องขอให้พวกเขาได้เจอแบบนั้นสังคมวันนี้มันเปลี่ยนแปลงพี่น้องนะคนสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็มีวิถีชีวิตของเขามุสลิมต้องมีวิถีชีวิตของเราเองอย่าตามเขาในสิ่งที่ไม่ควรตามอย่าตามเขาในสิ่งที่อิสลามห้ามเรามีความสวยงามของเราแล้วพี่น้องนะวันนี้พบเจอใครวัยรุ่นที่ยังไม่แต่งงานนะเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วนะถ้าชอบเขาสู่ขอแต่ครับนะอย่ามานั่งพูดคุยโดยไร้สาระพี่น้องรักจริงต้องกล้าขอถ้าขอแล้วไม่สำเร็จไม่ต้องเสียใจคนอื่นยังมีไปขอต่อได้เลยนะสู้ๆต่อไปนะกับชีวิตของเรานะครับทุกคู่เมียมากเมียน้อยไม่สำคัญแต่สำคัญที่สุดขอให้รักกันและเข้าใจกันตลอดไปนะครับอินชาอัลลอฮ์นะฝากพี่น้องค่ำคืนนี้แล้วก็ขอบคุณนะครับกับสปอนเซอร์ของเรานะตลอดมานะครับอินชาอัลเลาะห์เค้าเกียบแมคคานาแว่นนะครับขอบคุณมากนะกับเค้าเกียบแมคคานาแว่นเป็นสปอนเซอร์กันตลอดมานะครับก็พี่น้องท่านใดสั่งเอาไว้นะครับกับเค้าเกียบเรานะอินชาอัลเลาะห์นะครับจะจัดส่งให้นะใครต้องการก็อินบ็อกซ์มาได้แล้ววันพุธนี้แมคคานาแว่นจะจัดส่งให้นะครับเป็นสปอนเซอร์กันเรื่อยมานะแมคคานาแว่นเรานะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะขอให้คําคืนนี้นะครับจบลงด้วยความบารักัตนะแล้วก็ให้เจอคู่แท้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ตลอดไปนะ
ให้มีคู่สำหรับคนที่ยังไม่มีส่วนที่มีแล้วก็ให้รักกันตลอดไปนะครับอามีนนะอิชาอัลเลาะห์ครับจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับจากลาไปก่อนนะครับค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลิลลาฮ์บิลัยตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ Okay, โอเคครับข้าวเกี๊ยวอร่อยขอบคุณมากนะครับใครสนใจสั่งก็สั่งได้นะครับอินบ็อกซ์ได้เลยนะข้าวเกี๊ยวนะครับทำเลยนะแม่ค้าแม่แว่นใจดีเสมอฮะเอ็นบิ๊กของทุกคนนะทำเลยนะครับนะครับขอบคุณมากครับ